มาแล้วชนิตามาแล้วสวัสดีค่ะชนิตามาแล้วนะคะชนิตามาแล้ววันนี้ทำไมชนิตาสวยจังเลยสวัสดีค่ะมาช่วงเย็นมาไล่ชนใครไหมจ๊ะเออยังไม่ได้ดูเลยนะคะว่าไล่ชนใครไมหมเฮ้ยทำไมวันนี้สวยบตดุกต์กตบบาร์บี้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วันพี่วันสวีเดนมาคนแรกเลยทำไมต่างประเทศเขามาคนแรกค่ะแม่สวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แมนในช่องทางทีทีนะคะสวัสดีในช่องทางทีทีแล้วก็สวัสดีในช่องทาง f อบด้วยนะคะเออวันนี้ฝรั่งที่ง่ายจะเป็นฝรั่งเด็กะเออ ทุกคนสวัสดีนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวยชัดไหมคะทีทีทคะสวยชัดไหมเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องลงนิดหนึ่งนะคะอุย๊ยแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน สวยชัดไหมคะสวัสดีค่ะชัดนะคะพี่แมมคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้โหวันนี้สวยจริงจังมากนะคะสวัสดีค่ะเทำไมฉันไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูโปรโฟไฟล์นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนิงสวัสดีใครบ้างสวัสดีพี่รุ่งใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บีนะคะสวัสดีพี่รุ่งพี่หนุ่มนะคะสวัสดีทุกคนเลยทุกคนคะ่นะเด็กะอีชันไลฟ์ชนกับใครตะก็ะอภัยไม่ได้ดูเลยพึ่งเข้าบ้านเด็กนะ,ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะเข้าบ้านมันก็สวยเลยแบบเนี้ยค่ะเครืองบ คนดูดิวิแต่ในช่องทาง f B อบอาจจะไม่เห็นหมดเนาะเพราะว่าเออทำไมเราตั้งกล้องแนวนอนนะคะเรากกงๆเหมือนกันนะคะทำไมเราตั้งกล้องแนวนี้ไม่เข้าใจเลยนะคะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเลื่อนนะคะไม่ใช่ปัญหาอ่ะแป๊บนึงนะคะไม่ใช่ใส่เลื่อนนะคะฉันเลื่อนกล้องของฉันเองโอเคไหมเอออย่างนี้ดินะ เห็นไหมทุกคนเห็นผมไหมอยากโชว์ผมแหละดูออกเห็นไหมสวยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะยามค่ําคืนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะเห็นอีฉันจับผมทุกคนทําไมถึงใส่ให้ดูจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าใครที่รักในวิกผมนะคะใครที่ชอบใส่วิกผมทุกคนวันนี้ต้องฟังนะคะอีฉันมีวิกผมเกิน20สิบนะคะอันนี้พูดเรื่องจริง เป็นคนหลงไหลในวิกผมทุกคนคะ่ะแบบเห็นใครใส่แล้วสวยนะคะก็อยากซื้อมาใส่แต่ทีนี้อาจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราใส่วิกอะเราใส่ครั้งเดียวเราไม่ค่อยได้ใส่ครั้งที่สองาสเพราะอะไรเพราะวิกผมนะทุกคนเวลาเราใส่วิกผมเสร็จนะคะ พอเราจะใส่ครั้งที่สองอะ่ะมันจัดทรงยากมากทุกคนแบบว่าเราก็ไม่ได้เก็บเป็นทางการเนาะม้วนม้วนม้วนมวนยัดใส่ถุงอ่ะม้วนมวน,มวนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะแล้วจะบอกว่าวันนี้นะคะคือแบบนึกยังไงไม่รู้นะคะอยากเฮ้ยโชว์ผลิตภัณฑ์แหละดูออกนะคะ จับวิกมาทุกคนอ๋อวิกชั้นพันการทำไงโอ้ทุกคนนี่เลยอันนี้ขวดที่ห้าเจแล้วนะคะทุกคนคือแบบมันเวิร์กมากอันนี้พูดเรื่องจริงสำหรับใครมีวิกนะจ๊ะใครมีวิกโอ้โหทุกคนนี่พูดเรื่องจริงนะเอาใส่วิกวิกหอมแล้วที่สำคัญไม่ต้องหวีวิกเข้าทรงงงมากทุกคนวิกเข้าทรงงงมากทุกคนดูนะ คืองงจริงจังมากโอ้โหดูดูทุกคนวิกเข้าส่งงงมากนะคะอีฉันก็งงมากเลยว่าเฮ้ยนอกจากจะใช้กับผมจริงแล้วยังใช้กับวิกผมได้อีก ใครที่รักในวิกผมนะคะอันนี้เราต้องไปบอกอคุณแพรี่นะคะว่าคุณแพรี่เขาใส่วิกสวยมากแล้วใส่สวยทุกทรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแสดงว่าคุณแพรี่น่าจะมีวิกเยอะโอ้ยเอ้ยจะดีไหมอะคะถ้าเราให้คุณแพรี่นะคะเออได้ใช้ผลิตภัณฑ์เราเนาะเออได้ใช้แบบว่าตัวเซรั่มใส่วิกผมอย่างงี้โอ้ยทุกคนดูดิฟินหน้าแล้วทำให้แบบ คือ <c oughs> เราเราเราน่าจะเป็นคนชอบวิกผมเหมือนกันนะคะเพราะอย่างเขาใส่วิกผมแล้วแบบสวยไงทุกคนเราก็เป็นคนชอบวิกผมเราก็ชอบเขาอะเราก็ชอบตามเขาเนาะคุณแพรลี่อะนะเราก็เราก็ชอบตามเขาอ,อะนะาาช,อาาชอบดูวิกเขาเวลาเ็าใส่วิกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะเราชอบไงทีนี้เราเออเ้ยเราอะมีวิกเยอะลองเอามาใส่ทุกคนดูดีสวยเลยนี่ขนาดแบบจับม้วนม้วนม้วน,นยัดใส่ถุง นะคะเออไม่ได้แบบว่าวางเรียงสีงามนกาะ,ะเพราะอีฉันเวลาเป็นเงินเปทองเร่งรีบมาอ่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้อีฉันมาส่งความปังใช่ไหมคะปังปยุยทุกคนเช็กกันแชร์นะคะอ,อ ทุกคนคะช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะคะยมเย็นแบบเนี้เออเด็กใครฉันก็มาผิดเวลาเรือยเปื่อยไปนะคะเอาเป็นว่าว่างเมื่อไหร่ขึ้นเมื่อนั้นถ้าชนกับใครต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะคะจะขึ้นเช้าก็ขึ้นไม่ได้ โอ้โหทุกคนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าไปจ่ายภาษีไปจ่ายภาษีโรงเรือนภาษีนู่นนี่นั่นนะไปแล้วก็ไปแบงค์นะคะแล้วก็โอโ้ทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะคะนี่เพิ่งเข้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วยนะคะ พอเข้าบ้านเพิ่งกินส้มตําม,มือแรกมือเดียวนะคะพี่ลุงเจอกับพี่ลุงที่เทอร์มินอลนะคะเออกอนนั้นแหละกินส้มตําม,มือแรกแล้วก็มือเดียวเลยนะคะ i f f นะคะไม่ใช่ IF ธรรมดา i f f นะคะอ่ะทุกคนจะบอกว่านะคะวันนี้มาส่งความปังถ้าขึ้นแบบไม่เป็นเวลาต้องขออภัยนะคะต้งสองช่องทางเลยไม่ว่าจะทีทนี่เราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะท,ทีนะคะเพราะว่าเวลาออกนอกบ้าน จะไม่ค่อยได้ไลฟ์ในทีนะคะก็จะไลฟ์แค่ใน FB ทุกคนนะคะแต่ตอนนี้โอเคละนะคะพอมาอยู่บ้านก็ไลฟ์ใน FB และทีได้เลยนะคะเดอะบอสเข้ามาบอสอาจจะตกใจได้ด้าใคเห็นเบียเป็นฝรั่ง <laughs> เห็นเมียสวยเด็กก็จะตกจีรึงได้นะคะเออนะต้องทําอะไรรวดเร็วค่ะทุกคนเวลาเป็นเงินเป็นทองพิ้นเข้าบ้านนะคะอิฉันก็จับบิกใส่ไล่เลยอย่างงี้นานเนอก็ยังไม่แต่งแอปช่วยได้แอปกลับมาแล้วทุกคนพวกเราใช้กันฉลองหน่อยแอปกลับมาแล้วนะคะแอปกลับมาอิฉันก็ล่าเริงทุกคนทุกคนค่ะแป้งอิชันจะหมดแล้วนะคะใครที่รอ ลิปสติกนะคะทุกคนใครที่รอลิปสติกนะคะรอแป,ป๊บนะคะเพราะว่าตอนนี้มียอดสั่งลิปสติกเป็นโอเวอร์เกือบสามพันทุกคนคะ่ะลิปถูกออเดอร์สองสามพันแท่งเอ้ากรี๊ดเดีกะได้สิ้นเดือนนะจ๊ะเพราะว่าโปรตีนใหม่สวัสดีค่ะเจ้าสัวนโนฟสวัสดีค่ะครูอ้อยสวัสดีค่ะครูสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีพี่เต้ สวัสดีใครอีกคะทุกคนครูต้องดูโปรไฟล์นะคะเพราะว่าเออมันไม่เรื่อนทุกคนมันไม่เรื่อนทุกคนใครที่รอแปรไอ้ใครที่รอรีฟนะคะเออรีฟจะเข้าประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะสิ้นเดือนนะคะ โปรตีนใหม่แท้หายากมากตอนนี้นะคะโรงงานถามว่า,อาเอาตัวเทียบเคียงไหมมีเอานะคะไม่เอาเพราะว่าใช้เองด้วยนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็เลยบอกกับโรงงานไปว่ามันใช้ที่หน้าด้วยมันใช้ที่ตาด้วยเราใช้ของเทียบเคียงไม่ได้นะคะเออพี่ลุงจับจับจับชอบชอบิบ๊กใช่ไหมพี่ลุงดูดีคอมเมนต์พุ่งขึ้น เพิ่งเห็นพี่ลุงเขียนว่าชอบวิกเออมันเด็ดไมล่ะมันไม่เลื่อนอ่ะพี่ลุงอะทุกคนขาจะบอกอะไรให้นะใครทิปเอ,อ่อทวงริฟกับพี่ลุงนะคะเอ,อ่อริฟน่าจะได้สิ้นเดือนกุมภานะคะเพราะว่าโปรตีนใหม่ของแท้ทุกคนมันไม่ได้ว่ามันจะมีตลอดเวนะคะต้องสั่งนะคะต้องสั่งนะคะแล้วก็ได้ตามคิวเพราะว่า เออทุกคนไปเสิร์ชหาเองนะโปรโตีนใหม่แทกิโลนึงหกหลักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องรอนิดนึงอยากได้ของดีต้องรอนะจ๊ะใครที่อยากได้ลิปสติกของนุปเก้าต้องรอนะจ๊ะเพราะว่าลิปสติกของนุปเก้านะมีสแกนเขาเอาไปใช้แป้งเขาก็เอาไปใช้เพราะว่ามีโปรโตีนใหม่มันใช้กับหน้าทุกคนวันนี้พี่รุ่งโฆษณาให้ฟังไปแล้วใช่ไหมจะด้ฟังวันนี้ไปเจอตัวจริงพี่รุ่ง อิฉันก็เจอกันบ่อยเออแต่เวลาอิฉันเจอกันทุกคนอิชันก็จะแต่งหน้าไงเข้าใจนะคะพวกอิชันก็จัดเต็มทุกครั้งค่ะเจอกันนี่ก็แต่งหน้าจัดเต็มแบบนะเฮะ้ยวันนี้พี่ลุงแต่งหน้าเบาๆทุกคนเบาๆเลยหน้า่งมากเอาเป็นว่าบอสนะคะถึงขั้นแบบพอเราแยกย้ายกันบอสบอกเฮ้ยพลลุงหน้าใสเนาะป <c oughs> กติบอสก็ไม่ได้ชมผู้หญิงง่ายๆนะเธอ ะะแต่อันนี้เป็นเพื่อนอีชั้นแงชมได้เด็กแอจริงบอสถึงขั้นบอกเออพี่ลุงหน้าใสเนาะพอนะอะไรอย่างเงี้ยอหน้าใสจริงทุกคนหน้าใสจริงหน้าใสเด็กมากบอกเลยอยอมกันไม่ได <te Liberty Overwatch> ้จริงความหน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งยอมกันไม่ได้จริงนะคะพ่ออูอยู่ไหนพ่ออูมา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 พ่ออูมานั่งวิการนะคะพ่ออูค่ะพ่ออูมายาง พออูมานั่งเด็กจานทุกคนดูนะคือจะเล่าเรื่องแป้งให้ฟังนิดนึงนะทุกคนค่ะก็ฟังกันไปเรื่อยนะคะก็ฟังคุไปเรื่อยวันนี้นะมีเรื่องจนเหล่าให้ฟังเออวันนี้พี่ลุงก็พูดนะเรื่องหงเรื่องหุนทุกคนเห็นแบบนี้นะ่ะคือชุดนี้มันเป็นชุด เดวให้ดูนะมันจะเป็น R F B ไม่เห็นเนาะ T T J เห็นชุดนี้มันจะเป็นชุดพองๆทุกคนนะมันจะเป็นชุดแบบนี้เดวให้ T T เห็นโอ้แม่เจ้าเดวให้ T T เห็นด้วยอะชุดนี้มันจะเป็นชุดแบบพองๆทุกคนเนี่ยเป็นชุดพองๆโอ้ดูนะอีชันก็แบบว่าอย่าให้อีชลัดนะคะทุกคนนี่ค่ะอของจริงนะเนี่ยทุกคนนี่คือของจริงนะคะเออไม่ได้ให้ดูนมเนิมอะไรหรอกนะ ให้ดูเอวให้ดูเอวอมัดให้ดูก็ได้ดะะ้วยอีะยิชันชอบหลุมหลวมไงนี่โอ้ทุกคน,ยา,ย,คนยา้ <c oughs> พูดเรื่องหุ่นมันยาวพูดเรื่องหุ่นแล้วมันยาวอะ่ะมันต้องมีการบอกสูตรบอกเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอยากได้ไหมผอมแบบผอมแบบไม่มีไขมันผอมแบบสุภาพดีเออ นี่บอยก็สวยใช่ไหมพี่ลุงเออเราเจอกันเราก็แบบว่าสวยอ่ะเราก็แต่งหน้าจัดเต็มตลอดนะคะทุกคนจะร้อยฟังนะเพิ่งเข้าบ้านนะคะทุกคนก็เฉอยนิดนึงอะมาทุกคนหลายคนตามหาลิฟต์เนาะลิฟต์สี่สี่นะคะสวยค่ะครูขอบคุณมากค่ะเด็กใครน่ทีทีนะคะคน้นะะนองส้มใช่ไหม เออใครนะนะคะครูอ่านไม่ทันต้องขออภัยนะในทีทีนะนะคะจะมาบอกวิธีการระหว่างรอลิฟระหว่างรอลิบมาฉันก็รู้แล้ว,ว่าลิบเบอรสี่สหมดตั้งแต่มิสแกนใช้ลิบทุกคนขาตั้งแต่มิสแกรนใช้ลิบสติกกับแป้งนพเก้าขายดีหนักมากทุกคนขาขายกันทีละร้อยตลับ ขายลิสติกกันทีละสิบสิบสิบห้าสิบหนึ่งร้อยมันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วมันจะผลิตพันได้อย่างไรนะคะใครที่อยากได้ลูกค้าคนไหนอยากได้ไม่ต้องทักผู้บริหารนะคะอ่าทักถามตัวแทนนะคะและตอนนี้แม้ทีมหลายคนไม่มีของก็กดดันพี่ลุงอยู่ตอนนี้นะคะเออพี่ลุงพี่ปังถูกกดดันหนักมากต่างพี่ลุงกับพี่ปังก็ไปยืมกันหัวโขกกันนะคะเออจริงนี่เรื่องจริงนะคะบอกแล้วว่าของเราใส่โปรตีนใหม่แท้ ทุกคนคะ่ะต้องรอนะเห็นไหมหลายคนบอกว่าเบอร์ซีซรอค่ะเห็นไหมคะ่ะทุกคนตอนนี้รอกันหนักมากมา,มาจะบอกวิธีนิดเดออ,อันนี้จริงๆไม่อยากบอกนะเพราะว่าบอกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็พากันไปทํากันหมดไงนะแต่ทีนี้แรงกดดันมันเยอะแรงกดดันมันเยอะทุกคนเมื่อไหร่เบอร์ซีซีจะมา โอ้พอบอกว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างเงี้นะคะเพราะว่าสีแดงเป็นสีเรียกทรัพย์ปากไม่แดงแรงไม่มาอ่ะสังงั้นนะเลขาโบเธอยังไม่สวดมนต์ใช่ไหมเออบอสเธยังไม่สวดมนต์ก็เชิญนะคะราอะไรได้วยกันนะคะฟ <os> าค่ะว่าเดี๋ยวค่อยโยสูนะคะเออมาโทรสูด้วยกันก่อนนะคะอ่ะทุกคนขาจะบอกว่า,างี้ อ่ะจะบอกวิธีนะคือโอยจริงๆก็ไม่ค่อยจะอยากบอกหรอกนะคือเวลามันหมดเนาะทุกคนเราก็พยายามที่แบบเคยเป็นไหมเหมือนครูไหม,มคือจะเอามันทุกหยดอะนะลิปของรูปปก้านะทุกคนมีโปรตีนไหมเอาทุกหยดแก้มเกิมด,ดูโอ้ยชมพูอ่องตองใช่เห็นไหมฮะอืทีนี้จะบอกว่าอีกชั้นก็หมดก่อนเพราะคุณนานแล้วค่ะพี่ลุงจะรู้ว่าครูหมดนานแล้วเดะกะ ไม่ค่อยอยากจะบอกอันนี้อะไรอันนี้เซรั่มอันนี้อะไรอันนี้ริบที่เออกะแทกแล้วกะแทกอีกเราไม่หมดสวัสดีค่ะพี่นุม่มนะคะร <c oughs> ักเสียงนะคะเออบอส <c oughs> พี่รุง่งอ่าพี่รุ่งดูนะอ่านี่นะคะวันนี้พี่รุ่งก็ทําให้ดูไปแล้วใช่ไหมทุกคนดูนะนี่ คุณเนี่ยเอาใส่นี้นิดนึงอย่าไปใส่เยอะนะปืดหนึ่งแล้วนะอ่ะสองเห็นนะจริงๆปืดเดียวก็พ,พอเพราะสองปืดมันจะเปืองตุกนเสร็จแล้วนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะใส่น้ามันไปแล้วทำเงี้ยนี่นะคะโอ้ยไม่ค่อยอยากจะบอกเลยนะคะอืมนะก็อยากให้ซื้อใหม่นั่นแหละดูออกระยะเสร็จแล้วพอพอเราขยับแบบนี้เสร็จนะคะเราทำเงี้ยนี่ค่ะเพื่อ เพื่อให้โปรตีนหมายเพื่อให้สีที่มันอยู่ในเนี้ค่ะกับน้ํามันมันเข้ากันทุกคนไม่ต้องห่วงนะน้ามันมันไม่แยกกันนะคะอันนี้ไม่แยกกันทุกคนเทสได้จากที่มือคุณเลยมันจะไม่มันเยิมมันจะไม่ใช่น้ํามันทั่วไปที่คุณไปซื้อแล้วมาใส่ผมแล้วมันเยิมขนาดใช้ที่ผมแล้วยังเหลือที่มือมันเยิมคคลเเร่องกันเลยอันนี้น้ำมันกุลาบค่ะทุกคนฟังป่าชนิตาน้ำมันกุลาบคุณสมบัติของน้ำมันกุลาบอาวจะโบกนานไงพี่รุ่งโอ้ ทิ้งเลยทิ้งเลยเมื่อกี้ที่สอนไปทิ้งเลยทุกคนนะคะคือแบบพากันไปกดดันพี่ลุงไอเราไม่อยากสอนเลยพี่ลุงนะ,ะทุกคนต้องหาน้ามันกุหลาบเท่านั้นอย่าไปซีสัวตาไปเอาน้ามันน้วนมันนี้มันนัมาใสา่อย่าเด็ดขาดนะคะทุกคนเสี่ยงต่อปากต่อหน้าคุณนะบอกก่อนนะ น้ำมันกุลาบใช้ได้ที่หน้าที่ผิวที่ผมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นปากเป็นผิวชนิดหนึ่งนะคะปากเราเป็นผิวชนิดหนึ่งจึงใช้น้ํามันกุหลาบได้อ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าจากที่หมดไปแล้วเด็กะพอใส่น้ํามันแล้วมันจะเป็นอย่างไรเด็กะเออ นั่นไงนั่นไงโอ้ oh, แม่เจ้าไม่อยากบอกเลยอ่ะทุกคนคือมันช่ำมากมันช่ำแล้วปากเราเนี่ยนุ่มฟูฮ่าทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไรฟังเดี๋ยวเราไรฟังขอท้ายมันแบบเจ๋มกว่าน,นี้อีกคือทุกคนคะ่ะครูเป็นคนปากเล็กเห็นไหมพี่อุ้มมานั่งเลย <laughs> เอ้ี่ว่าไก่แต่ไก่ของไปเลยไอออกไปก่อนนะคะอุตส่าห์จะทาลิฟให้ซะหน่อยรู้ทันอีกแล้วอ่ะลุกคนไม่อยากพูดเยอะนะพอละเดี๋ยวจะขายอันใหม่ไม่ได้นะคะ ย่างสวยทุกคนย่างสวยเลยอันนี้มันคือเซรัม่มนะคะทุกคนขามันคือเซรัม่มเซรั่มตัวนี้ทุกคนขาจริงๆแล้วเดี๋ยวเล่านิดนึงเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้ทุกคนช่วยกันแช์นะใครไม่แชร์ตีมือเลยนะคะเวลาให้อะไรดีๆไปนี่ต้องช่วยกันแชร์เลยนะจะเล่าอะไรฟังครูไปญี่ปุ่นต้องเล่าแหละนะ,ะไปญี่ปุ่น ขัวไปญี่ปุ่นทุกคนแล้วจะบอกว่ามันไม่อยากสับผมหลายคนเป็นไหมแล้วเราอะค่ะทุกคนก็ไปหาซื้อแบบแล้วเป็นคนที่ใช้อะไรกับผมยากมากทุกคนไม่ชอบน้ํามันเหนะวุ่นวายไม่ไม่ชอบเป็นคนที่เลือกเยอะมากแล้วไปเจอน้ํามันตัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นทุกคนน้ํามันตัวนั้นใช้แล้วคือแบบว่าลดมากพอเราใช้ที่ผม ผมนุ่มสลวยหอมแล้วน้ํามันไม่ติดมือทีนี้พอพอพอซื้อไปขวดเดียวตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันดีนะทุกคนเชื่อไหมพอเราใช้แค่วันสองวันเราไปญี่ปุ่นหลายวันเนาะถึงขั้นต้องแบบหาซื้อแล้วหาซื้อยากมากทั้งญี่ปุ่นมีอยู่ร้านเดียวเป็นร้านช็อปที่ใหญ่คือแถบนั้นเนานะแถบนั้นนะคะ ทุกคนในห้องในห้างหาไม่ได้ต้องไปร้านที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตรงนั้นนะคะเขาเป็นแหล่งเที่ยวจําไม่ไดว้ว่าแหล่งอะไรอะนะคะโอ้โหที่เขามีเครื่องสำอางครบทุกยี่ห้อ,อนั่นแหละค่ะไปได้ที่นั่นก็เลยซื้อมาประมาณสิบขวดแม่เจ้าอีฉันเวลาอะไรดีนะฉันเหมาแบบนี้เลยนะเราก็ไม่ได้ไปญี่ปุ่นกันบ่อยๆนะไม่ใช่ญี่ปุ่นขับนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปได้เมื่อไหร่ล่ะใช่ไหม ซื้อมาสิบขวดอิฉันก็แบ่งพี่ป่านขวดหนึ่งพี่รุ่งขวดหนึ่งทุกคนีน่ชัยเป็นคนใจดีนะคะเออเป็นไงพี่รุ่งได้ใช้ทุกคนพี่รุ่งไม่ได้บอกครูนะพี่รุ่งเพิ่งมาบอกในไลฟ์เพิ่งมาบอกตอนที่ครูผลิตมาแล้วพรนใช้ดีจริง,รงตัวนั้นนะ่ะเขาน่ะไม่กล้าใช้หมดเลยพรนเขากลัวมันหมดเขาก็ใช้แบบโอ้ยค่อยๆใช้ค่อยๆใช้อันนี้เรื่องจริงแต่ถามพี่รุ่งได้เลยนะคะทุกคน แล้วครูจะเล่าอะไรฟังโอ้โหกว่าจะคิดค้นใช้เวลาประมาณถามพี่ลุงพี่ป่านได้เลยนะทุกคนค่ะเราไม่ได้พูดเองนะจ๊ะเราไปญี่ปุ่นด้วยการนะคะใช้เวลาในการแบบทุกคนครัวถึงขั้นติดต่อทางญี่ปุ่นนะคะที่เขาเป็นแบบว่าคือญี่ปุ่นนะคะสว่าเราจะทาสินค้าญี่ปุ่นหรือนําเข้าสินค้าญี่ปุ่นนะทุกคนเราจะมีคนกลางนะคะโอ้ยไม่เล่าดีกว่าไม่เล่าหรอกเรื่องไหนจะเล่าหมดนะทําเบ้ปากมองบน เรื่องอะไรจะเราหมดนะเอาเป็นว่าอิชินก็ติดต่อคนที่แบบว่าเขารู้เรื่องที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วทุกคนโอ้โหมาพัฒนาสูตรพัฒนาทํายังไงก็ไม่ได้ทําไมไม่ได้รู้ไหมเพราะว่ามันน้ํามันมันติดมือลองน้ํามันมะพร้าวแล้วทุกคนลองน้ํามันถั่วดาวอินคาแล้วลองน้ํามันพืชน้ามันพืชไม่ได้ลองลองน้ํามันนุ่นนี่นั่นที่เขาใส่ผมทุกคนสุดท้ายแล้วมันก็มันเยิมแล้วพอเวลาวันสองวันนะผมล่วง เพราะอะไรเราเป็นคนผมมันหัวมันแล้วทุกคนเวลาหัวมันมนเยอะๆผมมันล่วงใี่แบบัวเระเด็กอะผมมันร่วงแม่เจ้าทุกคนไม่ได้นะคะจนในที่สุดบอกแล้วอีฉันเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะไอ้ใครที่บอกว่าทําดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะอีฉันก็ไม่ได้คิดว่าอีฉันทําดีที่สุดแล้วนะคะอีฉันดีได้กว่าน,นั้นอีก พยายามทุกคนในที่สุดอกฉันก็ได้น้ํามันที่สกัดจากดอกกุหลาบเป็นน้ํามันแท้ๆท,ที่สกัดจากดอกกุหลาบนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นปุ่นปุ่นไปค่ะบอกแล้วชนิตตานะ,ะทุกคนค่ะเก่งแล้วเก่งได้อีกสวยแล้วสวยได้อีกนะในที่สุดชนิตตาก็ได้ค่ะทุกคนทุกคนเบาไหมของบ้านคุณนิดนึงนะคะเสียงชนิตตาก็ทะลุแปดหลอดไปไหนไม่รู้ ทุกคนเชื่อไหมว่าชนิตาก,ก็ได้น้ำมันจากดอกกุหลาบมะทุกคนมันประทับใจมันแบบว่าโอ้ยฉันอยากจะร้องไห้เฮ้ยใช้แล้วแบบอาทิตย์หนึ่งไม่สระผมผมก็ยังแบบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใส่น้ำมันทุกคนจืดเดียวนิดเดียวผมก็นุ่มสวยสวยเก๋ศึกษาหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ว่าน้ำมันดอกกุหลาบมันต่างจากสกัดยังไงมันต่างกันกับอันตุว่โอ้ยทุกคนในที่สุดอีชันก็ได้ขวดนี้มา ทีนี้น้ํามันจากดอกกุหลาบทุกคนฟังให้ดีนะมันเป็นอย่างเงี้ยอีฉันถูกกดดันเอออีฉันถูกกดดันจากลูกๆนพกาวทุกคนทาเซรั่มเซรั่มอย่างเงี้ยทุกคนถูกกดดันกดดันตั้งแต่ปีสองปีละนะคะคือเนื้อใจมึงดูหนังหน้ากูบ้างอะไรอย่างงี้ลึกๆลึกๆอันนี้พูดลึกๆน้ไม่ได้พูดออกมานะคะมนไปเสียงข้างใน หนังหน้าคุณบ้างคุณเจคุณทำเซรั่มหน้าสวยเนี่ยนะทำเซรั่มหน้ายกเนี่ยนะดูนดูหน้าผากดูหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยมันดูหน้าเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฟุฟุพุพอนะคะทุกกดดันทุกคนเซรั่มเซรั่มเซรั่มอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดดังไม่ได้ไงเนาะเราแบบเป็นคนที่แบบเอาใจคนทุกคนพูดเป็นเอาใจคนอย่างเงี้ยค่ะได้ลูกได้ลูกอย่างเงี้ยนะเอาได้เดี๋ยวแม่ดูให้ได้อย่างเงี้ย แต่ในใจลึกๆดูหนังหน้าฉันบ้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นแบบนั้นทุกคนขาแล้วพอเราไปศึกษาเรื่องของน้ํามันดอกกุหลาบแม่เจ้าทุกคนรู้ไหมว่าน้ํามันจากดอกกุหลาบราคาหกหลักเหมือนโปรตีนใหม่บ้านเราเลยแพงพอกันเลยราคาหกหลักทุกคนแต่ไม่บอกราคาเท่าไหร่หรืออะไรคนจะไปซื้อเราจะไปต้องบอกหมดทุกคนบอกหมดเดี๋ยวทุกคนไปทํานะคะบอกนิดเดียวพอทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติ แม่เจ้าทุกคนเชื่อไหมเขานำน้ำมันดอกกุหลาบเนี่ยมาใส่ในเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นเพื่อชะลอวัยแม่เจ้าชะลอวัยค่ะชะลอก่อนชะลาค่ะทุกคนอย่าชะลาแล้วมาชะลอนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมอ๋อแม่สวยใช่แล้วนงมดแม่ก็ว่าแม่สวยนะคะทุกคนค่ะน้ำมันดอกกุหลาบเนี้ยมันมาเพื่อชะลอก่อนชะลา แต่ถ้าใครไม่ใช้นี่คือทุกคนขารอชะลาแล้วชะลอเนี่ยเอาไม่อยู่นะจ๊ะชะลาแล้วมาชะลอนี่เอาไม่อยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอีฉันศึกษาเสร็จโอ้แม่เจ้าทําไมคุณสมบัติมันดีแบบนี้เอ๊ะหรือว่าฉันจะทําเซรั่มดีเอ๊หรือว่าเฮ้ยแต่ผมเนี่ยคิดมาสองปีแล้วนะเฮ้ยทาเซรั่มเธอถูกกดดันมาเยอะแล้วแต่ในใจก็นึกว่าเฮ้ย เราต้องสวยให้เขาดูก่อนป่ะถ้าเราจะทาเซรั่มเออเราจะมานั่งคางหย่อนอย่างเงี้ยทุกคนเหนียงยานคางหย่อนแล้วก็มาบอกว่าเซรั่มฉันดีอย่างเงี้ยเออใครจะซื้อเราก็นึกอย่างนี้นะทุกคนเราเป็นคนที่แบบว่าต้องขายความจริงเนาะอืบอกว่าของเงาใช้ดีดีกูเห็นนั่งนี่เหนียงยานมันเนี้ยเออคางย้อยมันเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็คิดนะเออเฮ้ยจริงว่าเราขายความจริงทุกคนเชื่อไหม ไม่ได้ได้ทำกันง่ายๆนะอิฉันนะคะเอามาเริ่มจากคือเห็นผอมแบบนี้นะทุกคนใครที่เคยคบนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครครบตอนที่มีคนคบอ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าอิฉันแบบว่ามาเลยอย่างเงี้ยโออเห็นผ,มผอมๆมนะมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะทุกคนแบบอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเออมาจากไหนไม่รู้อ่ะเป็นคนผอมนะแต่มีตรงเนี้ยจนจนถามพี่อูได้เลยนะจนอะ่ะเราอะ่ะคิดว่าเราจะเป็นไทยอะไรนะ ไทรอยไหมเออเราคิดว่าจะเป็นไทรอย,ยไปหาหมอทุกคนหมอบอกไม่ไทรอยหรอกไขมันเ <c oughs> <c oughs> จ็บปวดไปอีกเจ็บปวดไปอีกไม่ใช่ไทรอยไขมันทุกคนเขาเรียกเหนียงหมอบอกรู้จักเหนียงไม่เหนียงอะ่ะ <c oughs> พอแล้วค่ะหมอพอแล้วค่ะ โอเคค่ะเ okay, ข้าใจค่ะไม่ใช่ไทรอยก็ไม่ใช่ไทรอยค่ะนะคะโอเคโอเคเป็นเป็นเป็นอันว่าเข้าใจนะคะทีนี้หลังจากนั้นมาเอาจริงเลยทุกคนเอาซิเขาบอกว่ามันชะลอไวได้ลองสิทุกคนเริ่มเลยค่ะเริ่มให้โรงงานผลิตสูตรมาให้ลองใช้เลยนะคะโอ้ยมีเป็นตลับมีเป็นหลอดมีเป็นทุกคนไม่อยากมาวางให้ดูนะคะอืมอีเซนเป็นคนอย่างนี้ ทุกคนขาเอามาใช้มาใช้มาใช้ใชเฮ้ยคนคือมันเจ๋งมากอะ่ะเฮ้ยหน้าวีเชฟเว้ยอมแม่เจ้าเหนียงหายเฮ้ยไทยรอยไม่ม,มีทุกคนขาไม่แค่นั้นเรารู้สึกได้เลยว่าเมื่อก่อนนะคะทุกคนโอ้ยใหญ่เศษนะ มีสามสี่ชั้นตรงนี้นะทุกคนนะตอนนี้ใครมาเห็นตัวเป็นๆทุกคนแอปที่คุณเห็นบางทีมันเป็นชั้นๆนะ่ะมันแอปนะเออแอปบางอย่างเราแพ้แอปบางอย่างาอ,างอ่ะเหมือนจะสวยนะแต่มันมีตรงนี้แต่ตัวจริงไม่มีใครเห็นครูตัวจริงงานอ่ะบวงสรวงเห็นไหมไม่มีชั้นทุกคนไม่มีนะคะอันนั้นเป็นแอปทีนี้เฮ้ยมันโอ้มันเวิร์กมากพอมันเวิร์กมากอะมาฟังกันทีนี้เรามาเลือกทุกคน ระหว่างที่เราจะเอาน้ำมันดอกกุหลาบอะมาใส่ทำเซรัม่มกับมาทำเกี่ยวกับผมเฮ้ยเราไม่คิดคนมันต้องเป,ป็นสองปีเอาผมก่อนดีไหมเฮ้ย,ยหรือจะเอาเซรั่มเพราะว่ามันเฮ้ยกระแสดีวะถ้าเซรัม่มเซรั่มกระแสดีเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ผมมาก่อนมุมอะไรมันมันมันขัดแยง้งมันมันตีกันจนในที่สุดคุยกับโรงงานไปคุยเลยทุกคนไปคุยกับโรงงานเลยวันที่จะไปจดอขอเลขอะคะ่ะ ทุกคนเชื่อไหมวันไปขอเลขเราตั้งใจเลยนะว่าเราจะทําทั้งผิวและผมพร้อมกันไปเลยขวดเดียวเนี่ยให้ได้ทั้งผิวและผมไปเลยเออเราคิดอย่างนี้เลยนะคะเอาละทูอินวันต้องมาคิดอย่างนี้นะคะทูอินวันต้องมาเสร็จแล้วคุณรู้ไหมพอเราไปขอปรากฏว่าส่วนประกอบที่เราใส่อะ่ะทุกคนเวลาเราใส่ผมอ่าทุกคนฟังให้ดีนะคะอะไรก็ตามทุกคนที่มันเกี่ยวกับเส้นผม ะะที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นผมมันจะมีตัวเขาเรียกว่าสารประกอบนะคะทุกคนเขาเรียกว่าสารประกอบสารประกอบที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะดดดดสารประกอบตัวหนึ่งอะค่ะทุกคนที่เขาบังคับให้ใช้กับผมเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าใช้กับผิวได้ไหมได้แต่ด้วยความที่กฎหมายหรือเราหรือว่าการจดทะเบียนขอ,ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะของสารประกอบตัวนี้ค่ะระบุว่าใช้กับผมเท่านั้นแบบนี้ทุกคน ไม่สามารถที่จะมาใช้กับผิวได้แล้วถ้าเราอะต้องการให้ใช้กับผิวเราต้องเอาสารประกอบที่ใช้กับผมเหมาะแต่อีตัวสารประกอบที่ใช้กับผมตัวนี้ดันเป็นสารประกอบที่ทำให้ผมลื่นนิ่มแล้วก็ลื่นถ้าเราเอาสารประกอบตัวนี้ออกปุ๊บผมเราจะไม่ได้ความนุ่มลื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นั่นหมายความว่า พอเราอะค่ะสามารถได้ทูอินวันก็จริงแต่เรานําสารประกอบตัวนี้ออกก่อนนะคะเราจะได้ทูอินวันเลยนะได้ทั้งหน้าทั้งผมแต่สรุปพอเราเอาออกผมมันเอียดทุกคนผมมันเอียดอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจคําว่าเอียดเนาะผมมันเอียดแล้วพอใช้กับหน้ามันไม่ได้ลื่นทุกคนมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนที่เราเอาเนียงขึ้นแบบเนี้ยค่ะเออเฮ้ยมันแปลกมากพยายามกันอยู่นานก็ไม่ได้ทุกคน อยากจะเอาสารประกอบตัวนี้ออกเพื่อไปขอจดทะเบียนเป็น two in one ไม่ได้ค่ะทำไม่ได้เพราะมันไม่สามารถมีตัวไหนมาดทดแทนที่ทำให้ผมนุ่มลื่นได้มันไม่มีตัวไหนทดแทนทําให้เวลามาใช้กับผิวแล้วผิวมันลื่นปื๊ดลื่น,นปื๊ดได้แบบนี้ค่ะเข้าใจนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องตัดสินใจเราแล้วค่ะสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจให้นาสารประกอบตัวนี้ใส่เข้ามา พอใส่เข้ามาแล้วจึงไม่สามารถที่จะจดเป็นใช้กับผิวได้นะคะเป็นสารประกอบที่ระบุเลยว่าใช้กับผมเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วสารประกอบตัวนี้จริงๆแล้วลึกๆใช้กับผิวได้นะคะแต่เขาจดอ่าทะเบียนลงทะเบียนไว้ะคะ่ะว่าเฉพาะเส้นผมเท่านั้น เป็นแบบนั้นคุณเข้าใจตามที่ฉันพูดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงออกมาเป็นเซรั่มผมหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมทีนี้ด้วยความที่ฉันก็มีสมองอันอัจฉริยะนั่นแหละทุกคนนะคะอีฉันก็ไม่อยากให้พวกคุณต้องเสี่ยงอ่าอีฉันขอเสี่ยงคนเดียวพอพอหลังจากจดทะเบียนอะไรทุกอย่างได้แล้วทุกคนขอสูตรนู่นนี่นั่นอะไรครบแล้วตอนนั้นยังไม่ได้จดลิขสิทธิ ะะเพราะอยากลองก่อนถ้าไม่ดีไม่จดลิขสิทธิ์อยากกอ๊กอปก็ไปอะไรอย่างนี้ทีนี้ลองค่ะเราก็ลองเอามานะคะทุกคนขอบคุณสําหรับคนที่เข้าใจนะคะขอบคุณพี่ปริญญานะคะขอบคุณทุกคนเลยนะที่อยู่ในทีทีเหนียวแน่นหนาแน่นมากใครที่อยู่ใน f อีก็ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะทีนี้ทุกคนขาปรากฏว่าเราต้องลองก่อนครูหาก็จึงสวัสดีค่ะพี่บัง,งอนกรู เพิ่งเห็นนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเรื่อนกับพี่บางออนขาพยายามแล้วนะคะมันไม่เรื่อนนะทีนี้ทุกคนครูค่ะก็เลยตัดสินใจเทสด้วยตัวเองและคนที่บ้านเทสกับบอสสองคนแล้วลูกสาวให้เทสกับผมเพราะว่าเออตอนแรกเราคิดว่าลูกสาวเราอ่ะยังเป็นเด็กไงทุกคนเข้าใจเนาะหน้าวัยรุ่นอ่ะเดี๋ยวเขาจะเฮ้ยแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราคิดไปคิดมาเฮ้ยถ้าเราคิดแบบนี้แสดงว่าถ้าแพ้คนอื่นก็ใช้ไม่ได้สิตัดสินใจให้ลูกใช้เลยทุกคนทีนี้ อันนี้พูดเรื่องจริงค่ะให้บอสใช้ให้ตัวเองใช้ให้ลูกใช้ทุกคนเราขอเสี่ยงก่อนคือใช้กับผมไม่เสี่ยงอยู่แล้วเพราะเราคิดค้นมากับผมแน่นอนอยู่แล้วแต่เราอะค่ะอยากลองใช้ที่หน้าเราด้วยทุกคนค่ะเราจึงเอาผลิตภัณฑ์ที่เราทำเกี่ยวกับเส้นผมเนี้ยค่ะมาในการแบบว่าอุ้ยมาดึงเหนียงดึงเหนียงดึงเหนียงดึงหน้าดึงหน้าดึงหน้าดึงดึงดึงอะดึง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 โอแม่เจ้า ใครๆก็บอกว่าอิชันไปทำสัญญกรรมมาไปฉีดโบทอกแน่นอนร้อยไหมใช่ไหมทุกคนคะอิชันร้อยด้วยเซรัม่มนี่คือเรื่องจริงไม่ได้ไหมที่ไหนหรอกค่ะโปรโตีนไหมของอิชันเองอิชันไม่ได้ร้อยไหมที่ไหนเอาไหมมาจากตรงนี้โปรโตีนไหมของอิชันเองนะคะกุอ้ยปิดไว้กระจกมัวเะคกายังไม่ได้แกะติ๊กเกอร์ออกนะคะ แป้งโปรโตีนไหมไม่ได้ร้อยไหมแต่ทาไหมนะคะเออทีนี้หลังจากนั้นอีฉันก็เลยอ่ะตัดสินใจละว,ว่าปล่อยเป็นเซรัมแต่ก็มาบอกลูกๆในแบรน์ไงทุกคนมากะซิบมากะซิบปิดกันนะอย่าอย่าไปออกสื่อนะออกสื่อไม่ได้นะเพราะเราจดทะเบียนเป็นใส่ผมโอเคไหม yes or no นะคะแต่ว่าพอพอเราใส่ผมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สอนลูกเงี้ยนี่นะเธอ ปลื้ดใช่ไหมไม่ต้องเยอะนะเปลืองเอ้ยอะเยอะเยอะเไปเลยเพราะว่าผมยาวแต่เมื่อกี้ใส่ไปแล้วแล้วทําให้เกิดความร้อนให้มือร้อนๆอนแบบนี้นะคะพอเกิดความร้อนปุ๊บน้ํามันจากดอกกุหลาบนะคะเขาจะทํางานเราก็รีบเอามาลูบผมเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมุติผมผมเราสะอาดเราลูบผมก่อนแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยสะอาดเราก็เอามาลูบเหนียงก่อนทุกคนแล้วก็เอามาทาเหนียงทาหน้าก่อนเลย แต่มันไม่ได้แบบใช้สําหรับทาหน้านะถ้าใครก็ก็จะแบบว่ามาจากทากเรื่องของเขาเนาะเขามีตังเออประมาณนั้นแล้วก็เอาไวช้ชาทาผมนั่นแหละทุกคนแต่วยความที่เราแบบว่าทาเลน์เนี่ยทาเลน์เออเราก็ไปบอกลูกเราว่าถ้าเธอทาเลน์เหมือนครูเหมือนแม่เธอก็ลองทําแบบแม่ดูนะคือแบบว่าแม่เสียดายของไงเพอใช้แล้วมันเหลือ แม่ก็เอามาทาเนียอย่างทาหนะ้าแม่ก็แบบบอกบอสเหมือนกันว่าของมันแพงนะเธอเธอก็ต้องทาหน้าทาผมนะของมันแพงเสียดายเราไม่ได้มาโฆษณาว่าเรามาใช้กับหน้านะคะเราแค่บอกว่าเราอะทามาแพงผลิตมาแพงต้นทุนมันสูงเราเสียดายทุกโคลนเสียดายไปเสียดายมาเสียดายไปเสียดายมาอ้มันหน้าเด็กทกคนหน้าเด็กคือหน้าเด็กผิวขาวเราก็เริ่มทะลึ่งตึงตังเอาไปทาแขนทาขาเริ่มทะลึ่งตึงตังไปใหญ่แล้วนะคะอะ อย่างนี้ทุกคนนี่คือความทะลึ่งตึงตังของเราบ้านเราไปดูหน้าน้องโฟมนะเอ้ยใส่ปิ้งนะทุกคนหน้าเด็กอายุสิบกว่าหน้าใส่ปิ้งบอสโอทุกคนเดี๋ยวอบอสโชว์ตัวหน่อยสิเนดะ็กอะบอสไปโชว์ได้ยดิัาแปก,ก่อนทาแปหนานาหนาเลยบอสอัดแป้งอัดแป้งบอสอัดแปนา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 น้งดาดาเลยเอออ่า หายใหญ่เลยหายใหญ่เลยนะคะมาบอสไม่ต้องใช้แปง้งบอกก็ล่อแม่นะคะบอสข้าในทีนี้อ่ะเดี๋ยวมามามาดูหน้าหนังหน้าบอสนะคะทุกคนทีนี้บ้านเราใช้จริงเราก็เลยเอามาบอกลูกๆในแบรนด์เรานะคะแล้วเราก็บอกว่าแต่อย่าออกมาโฆษณาข้างหน้านะเพราะว่าของเรามันใช้กับผมลูกชันก็ปิดกันให้แซดทุกคนลูกๆในแบรนด์น้ำ้าวปิดกันให้แซดปิดกันให้แซด ชาวขึ้นมารู้กันทั้งวงการนะคะว่าเซรั่มของโนพะเกา้าใช้กับหน้าก็ได้อย่างเงี้ยก็บอกให้ปิดไงลูกนะคะมันเถียงกลับมาอีกค่ะแม่หนูเหมือนแม่แม่รู้โลกรู้เอาทุกคนโดนไปอีกมันมันเถียงกลับมากันอีกแม่หนูก็ได้แม่แหละแม่รู้โลกรู้นะทุกคน เถียงมันไม่ได้จริงอันนี้บอกเลยเถียงลูกไม่ได้นะคะประมาณนั้นทีนี้ทุกคนค่ะอ่ะก็ดูเอาเองนะน้ำมันตัวนี้ก็เลยเอาไปใส่ในรีฟนะเขย่าเขย่าเขย่า,ยาโอ้ยทุกคนเอ้ยไม่อยากจะโยกเลยไม่อยากจะโยกเลยนะคะว่ามันสุดจริงๆนะคะมันสุดจริงๆกับสินค้าของแบรนด์นุบะเก้านี่มันสุดจริงๆนะคะใช,ใ,ชใช้ค่ะอ่านี่ไมาอยู่นี่ มาทาลิปไม้เดี๋ยวจะทาลิปให้บอสด,ด้วยมาซีดีมาอย่างอ่าโอ้ยบอสโลบอสโลบอกต่ดอด้วยสวัสดีครับงานอ่าบอสสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแม่ยกทุกคนเลยนะฮะอ่า <c oughs> สวัสดีแม่ยกอ่ะทีนี้มอบอะไรไม่ได้ก็ขอเป็นข้อใจแมก็ได้นะครับผม,ม เมตตาเมตตาหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ด้วยนะครับเต่งเต่งเต่งเต,งต,งต่งนะคะ,ะต่อต่อต่อเออฟังอ่ะทีนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ๋อเราขยับปุ๊บเราต้องขยับวันนี้ตามด้วยอย่งเงี้มันจะเห็นกล้องโอเคนะคะนั่นแหละทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าน้ํามันของเราจริงๆเอาใส่ผมอ่บาบอสใส่ผมปืดอ่ะจริงๆว่าทําไง อะก่อนใส่ผมอะทําให้น้องๆ้องดูสิให้หอมมันถึงนี่ดูหน้าบอสสิทุกคนคือบอสเนี่ยใส่หน้าเต็มเต็มครับแล้วรอยเหี่ยวย่นไม่มีถ่ายขึ้นไปนะเลยฮะเนี่ยบอสทําแบบนี้จริงทุกคนถ่ายขึ้นไปครับแล้วเราก็บอกว่าบอสแล้วเราก็ปิดคนอื่นเขานะเดี๋ยวเขาก็จะหน้าเด้งแบบเราเพราะว่าเราทํามาใส่ผมหรือว่าทำแล้วล่ะ,ลละนี่ดูเลยทําแบบนี้จริงอ่าเพราะว่าเราก็ถือว่า เนาะมันแพงอะไรอย่างี้เราก็เลยใส่ผิวใส่ผมของเราไปถ่ายเลยครับที่ไม่ได้คงไม่มีผลแน่นี้ผมสวยมากอ่ะชอบสีผมมากจริงเออเนี่ยสวยมากแบบเดินเข้ามาแบบเฮ้ยตกใจเป็นคนที่ผมยาวแล้วสวยมากทาไมครูเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใครเอาฝรั่งมาบ้านเราอะไรเงี้ยเห็นที่จะบุกตลาดอยู่รจะจินกินเราจะบุกตลาดโลกไงบอสเราก็ต้องแบบว่าเออได้ก๊ะ หล่อเลยเห็นไหมพี่บางออนบอกหล่อเลยเห็นไหมจริงทีนี้นั่นแหละก็อย่างที่บอกน้องบอสนาะว่าเราทําอะไรออกมาทุกคนเราคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกเออเราก็อยากให้ทุกคนได้สิ่งที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเสียงดังบอกว่าเพราะอูมีเมียเป็นฝรั่งใช่แล้ว Yes ผมเป็นมันแก้วผมเป็นมันแก้วเขาเป็นฝรั่งใชเออ นะคะเออก็โอเคนะเนี่ยทุกคนดูเดชใช่อ่ะทีนี้นะ<ช>ก็อย่างที่บอกเนาะพี่อู๋เนาะว่าหลายคนนะคะทุกคนเจอเราจะบอกเลยว่าผมเราสวยแล้วผมเราอะเวลาเราสะเสร็จเนาะเราแค่เป่าอะบางทีก็เป่าพัดลมบางทีก็เป่าใดเนาะพี่อู๋เนาะเฮ้ยแต่ผมเราสวยอ่ะทุกคนผมเราแบบเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกเนาะว่าทุกคนผมอะมันจะออกฟูๆหน่อยแหละเป็นธรรมดาเพราะเราเพิ่งเป่าเสร็จเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ฟูเพราะอะไรรู้ไหม ผมอะ่ะเขาได้กินอาหารแล้ววันนั้นให้ความรู้ไปแล้วเนาะพี่อูนะ๋เนาะยาสระผมของเรานะคะ,ะเรามีสองสูตรใช่ไหมเราจะมียาสระผมสูตรเดิมสูตรดั้งเดิมกับสูตรใหม่ใช่ค่ะถ้าใครที่มีปัญหาทุกคนคุณเข้าใจคําว่าปัญหาไหมปัญหาก็คือมันแก้ไม่ตกรักษาไม่หายอลองแล้วมันกลับมาเป็นซ้ําแบบนี้เขาเรียกพวกปัญหาอย่างเช่นคุณเป็นอะไรนะที่เป็นที่หัวทุกคนที่ที่แม่จ๋าเคยพูดนะ่ะเหมือนโรคเหาอ่ะแต่ไม่ใช่เหาอ่ะอย่าลืมอีกแล้ว ลืมแล้วลืมแล้วลืมอีกิมาสิอ่ะหรือว่าเป็นรังแคหรือว่าลูกมีเหาหรือว่าคุณเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับหนังศีรษะทุกคนหรือคุณเป็นโรคชันชันอาชันตุอ่ะหรือคุณเป็นโรคแบบว่าที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่มันเกี่ยวกับบริเวณหนังศีษะน่ะแล้วคุณรักษาไม่หายหรือคุณผมร่วงหนัก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 จนจนจนจะล้านน่ะแล้วคุณก็เข้าใจว่าตัวเองป่วยหรือเปล่า หรือว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยากให้คือไม่ได้บอกว่ายาสับผมเราช่วยได้แค่อยากจะบอกว่าคุณก็ต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตอบโจทย์ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในการที่คุณจะเลือกไปตอบโจทย์ปัญหาไงเข้าใจนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณหามาทั้งชีวิตอะ่ะเอ้ยมันไม่รักมันไม่หายสักทีรังแคไม่เคยหายเลยแล้วผมร่วงหนักมากแล้วก็หัวละเริ่มล้านละผมบางละอะไรอย่างเงี้ย แน่นอนคุณก็ต้องหาอะไรที่มันมาตอบโจทย์ปัญหาคุณอยู่แล้วจริงใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างคนตามหายาสีฟันอืมเฮ้ยทำไมยี่ห้อนี้ใช้แล้วยังมีกลิ่นปากอะไรอย่างเงี้ยใช่มาสะดุดตรงรพปก้าใช่เฮ้ยทำไมยี่ห้อนี้เอออ่าใช่หยุด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 อาการแบบปากมีกลิ่นมันต้องตามหามันต้องตามเขาเรียกว่าหาอะไรก็ได้ที่ใช่ที่ แมทต์กับเราใช่นะเออนั่แหละครับก็ต้องตามสมว่าคุณยังตามหาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาแน่นอนคุณก็ต้องลองค่ะแชมพูนโน้พเก้าสูตรดั้งเดิมเพราะสูตรดั้งเดิมทํามาลักษณะเหมือนกับแบบว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอคุณลองดูซิว่าผมคุณล่วงน้อยลงไหมเพราะเราไม่ใส่มอยเซอร์ะนะคะเราไม่มีคิมมนวดอย่าใช้ของเราเสร็จไปใช้คิีมนวดของคนอื่นหรือว่าไปซื้อคิีมนวดมาใช้นะไม่ได้ผล เพราะคิมนวดมันจะทําให้ผมคุณอะลื่นมันจะมีเคมีบางอย่างมันอาจจะทําให้ผมคุณหลุนร่วงเหมือนเดิมหรือว่ามีอาการเดิมกลับมาทุกคนฟังให้ดีนะคะสูตรแรกคุณต้องลองดูก่อนว่ามันหนึ่งขวดลองหนึ่งขวดแต่ถ้าหากว่าฟัางนะเกี่ยวกับคุณไม่ได้มีปัญหาหนังศีรษะเลยล่ะคุณไม่ได้มีปัญหาหัวล้านคุณไม่ได้มีรังแคคุณไม่ได้เป็นชันตุคุณไม่ได้คันหัว แต่กลายเป็นว่าคุณเป็นคนผมเสียเนื่องจากว่าคุณไปทําสีไปดัดไปย้อมไปใดไปรีดไปยืดโรคหัวหมากอ่าโรคหัวหมากเนาะอ่าที่เหมือนมีเหาแต่ไม่ใช่เหาแม่จ๋าเราจะถามแบบนี้ตลอดเราจะจําไม่ได้เลยเอเห็นหน้าแม่จ๋าเสร็จปุ๊บเราจะจาได้เลยเราจะนึกถึงโรคหัวหมากอ่าหัวหมากนะคะไม่ใช่คนกินหมากนะคะโรคหัวหมากทีนี้ทีนี้สูตร ทำไมเราต้องทําสูตรที่สองหลายคนสงสัยนี่เมื่อสูตรหนึ่งก็ขายดีจนไม่มีของขายแล้วตอนนี้นะคะไม่มีของจีขายนะคะคือแบบหากันให้ควักเลยนะคะสูตรแรกทําไมเราต้องมีสูตรสองฟังให้ดีการตอบโจทย์ปัญหาหนังศีรษะนะทุกคนผมคุณน่ะมันงอกมากี่ปีแล้วล่ะคุณต้องถามแบบนี้ผมคุณเนี่ยกว่าจะเนี่ยกว่าจะออกจากรูแล้วก็ยาวมาไม่ว่าจะเป็นบ๊็อบเป็นแบบนี้หรือย,ยาว ผมคุณที่มันงอออกมามันใช้กี่ปีละมันโดนแดดกี่ปีละมันโดนฝนโดนลมมันโดนคุณเป่าคุณใดคุณย้อมคุณดัดคุณรีดคุณหนีบมากี่ปีละเพราะฉะนั้นอาหารที่มันไอยาสระผมที่ว่ามันสระผมทุกคนมันไม่ได้ตอบโจทย์มาถึงเส้นผมคุณนะคุณอยากโกหกตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโกหกตัวเองคุณจะไม่อยากรับฟังความจริงใช่ไหมพี่โอ้คุณจะคิดแต่ว่าคนอื่นมาขายคุณแล้วคุณก็ไม่เคยจบปัญหานั้นได้สักที ครูอค่ะทุกคนไม่ได้บังคับให้ใครซื้อแล้วก็ไม่ชอบพูดหลอกล่อใครแต่ชอบพูดความจริงให้ตัดสินใจเองนะคะคุณลองนึกภาพตามครูสิยาสระผมอะไรจะมาช่วยให้ผมแบบสวยมันเป็นไปไม่ได้เราสระกันอยู่บนหัวก็โลกเนี่ยปืบปบแล้วก็แบบทําความสะอาดเส้นผมเนี่ยทุกคนม,ม,มันมันต้องถูกชะลมอยู่ที่ตรงนี้ให้มันสะอาดถูกไหมทำ ถ้ามันเป็นยาอย่างเช่นเป็นสมุนไพรที่เป็นตัวยาเนาะพีอ่อเนาะมันก็จะซึมเข้าไปใต้รากผมคุณว่าจริงนะเอาความเป็นจริงนะสูตรสองทำมาทําไมทุกคนในเมื่อสูตรแรกมันเวริร์นะเราเน้นเลยเราใส่แบบประคำดีควายห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะเราต้องการให้ประคำดีควายไปดูแลหนังศีรษะของคุณคือเป,เป็นจุดนี้เลยนะเป็นจุดขายอ่าเป็นจุดขายของของตัวแรกเลยนะใช่ข้นี้ตัวที่สองทีนี้ตัวที่สองทุกคนเราก็แค่ พัฒนาสูตรให้ไปร่วมกับสูตรที่หนึ่งเพราะบางคนใช้สูตรที่สองอาจจะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ตรงจุดมันไม่ตรงจุดหนังศีรษะเพราะสูตรที่สองมันเกี่ยวกับเส้นผมโดยเฉพาะเห็นไหมอันนึงเกี่ยวกับรากผมอันนึงเกี่ยวกับเส้นผมเพราะเราใส่วิตามินเข้าไปและเราใส่น้ํามันดอกกุหลาบคือขวดนี้เข้าไปเพื่ออะไรคะทุกคน เพื่อให้ผมของคุณได้กินอาหารจากเส้นไม่ใช่จากหนังศีรษะฟังให้ดีนะคะแชมพูสูตรสองของเรานะคะทุกคนเราทํามาเพื่อตอบโจทย์คนที่ผมงอกออกมาเป็นปีสองปีสามปีทุกคนผมพวกเราน่าจะเป็นสิบยี่สบสามสิบสี่สิบปีแล้วนะน่าได้รับการบํารุงบ้างควรจะได้รับการบ,บํา<ว>ร,รุงถูกต้องอาาน,นะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมอะคะ่ะมันกินจากตรงนี้แล้วมันลงมาลากมันเป็นไปได้เอ๊ะ กินจากลากลงมาปลายอะ่ะเป็นไปได้ยากทุกคนจิน,นๆๆๆตนาการตามครูนะเรากินอาหารจากบนหัวเราใช้บนหัวแล้วเราจะมาให้ปลายเราหายแตกอะ่ะคุณว่ามันจริงเหรอมันมันนึกยังไงมันก็นึกไม่ออกอะ่ะทุกคนนึกไม่ออกนะคะแต่ถ้ามองย้อนกลับใหม่เฮ้ยตอนที่เราไปใดผมไปยืดผมไปหนีบผมไปดัดผม <ừ> คุณเคยสังเกตไหมว่าช่างเสริมสวยเขาจะเอาอาหารผมใส่ให้คุณไปสังเกตนะ ก่อนที่ก่อนที่จะไดก่อนที่จะหนีบหรือว่าหนีบเสร็จแล้วไดเสร็จแล้วเขาจะใส่อาหารผมให้คุณทําไมเขาไม่ใส่บนหนังศีรษะเคยสังเกตไหมทำไมเขาต้องมาใส่อาหารผมให้คุณตรงนี้ใ,ให้ไปสังเกตเพ<ห>ราะคุ้งบ<ร>อลที่ท<ร>มันเป็นเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยค่ะอ่านก็อาหารผมใช่ไหมใช่ที่เขาเรียกกันว่าซิลกี้ค่ะเพราะว่าเส้นผมของเรามันอ้าปากได้ เส้นผมของเรามันมีเกล็ดผมมันเป็นเกล็ดทุกคนถ้าสมมุติว่าคุณไม่ให้มันกินอาหารทางทางเส้นผมด้วยให้แต่กินอาหารทางหนังศีรษะทุกคนชาตินี้ผมอาจจะไม่สวยเข้าใจนะคะ,ะเพราะว่ามันรักษาแค่หนังศีรษะของคุณให้ดีขึ้นแล้วผมที่ดีก็คือผมที่งอกมาใหม่งอกมาใหม่อมงอกมาใหม่มแล้วคุณจะต้องตัดอีกกี่ครั้งตัดอีกกี่ครั้งตัดอีกกี่ครั้งผมเราถึงจะดี แต่จะดีกว่าไหมที่เราไม่อยากตัดผมเราอยากเอาผมอันนี้แหละไว้แต่เราอยากให้เขาสวยอะ่ะโดยไม่ต้องตัดออกหลายคนเป็นไหมไปเล็มผมแตกปลายทุกคนเป็นไหมใครเป็นบ้างไปเล็มผมแตกปลายแบบนี้ค่ะไม่ต้องเล็มค่ะทุกคนเอาอาหารให้เขากินตรงๆโดยการสระแชมพู mm. plus สูตรสองเห็นไหมทุกคนสูตรหนึ่งเกี่ยวกับหนังศีรษะเลย สูตรสองเกี่ยวกับเส้นผมที่มันงอกมานานมากเลยเอ,อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าใครที่เน้นรักษาเกี่ยวกับหนังศีรษะเกี่ยวกับหัวล้านเกี่ยวกับอะไรที่ที่เป็นปัญหาให้ใช้สูตรหนึ่งแต่ใครที่ผมยาวผมดัดผมย้อมผมใดผมรีดผมหนีบผมอะไรก็ไม่รู้สารพัดจะไปทำผมอะ่ะทาให้ลองสูตร plus ทาให้ลองสูตร plus นะคะด,ดูปากชนิตานะทาให้ลอง แล้วจะดีกว่าไหมทุกคนหลังจากใช้แล้วอยากให้มันเร็วอยากให้มันเร็วกว่าการสระอยากให้ผมแบบเห็นชัดๆว่าผมสวยคุณต้องเอาตัวนี้ค่ะนะคะเซรั่มไปช่วยอีกรอบหนึง่งคือเคลือบเขาเอาไว้คือให้เขากินแล้วเคลือบผมแดดเอ้ยฝุ่นเอ้ยฝนเอ้ยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องป้องกันอีกชั้นหนึ่งเหมือนเราหนาวล้วใส่เสื้อกันหนาวหลายชั้นน่ะร่างกายเราจะอุ่นถูกต้องไหมเหมือนผมอะ่ะ พอเราสะแล้วมันชั้นหนึ่งเราเอาน้ำมันกุหลาบไปใส่อีกชั้นหนึ่งมันเหมือนกับเราใส่เสื้อกันหนาวให้ผมแดดแรงๆผมก็เหมือนโดดแบบเหมือนเหมือนกันแดดนะทุกคนเหมือนเหมือนมีกรอะป้องกันใช่คุณคุณออกไปคุณเวลาคุณออกไปคุณป้องหน้าแบบเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวหน้าเป็นฝ้าร้อนร้อนอย่างเงี้ยสังแก้วนะมันไม่มีร่มโอ้ยหน้าเป็นฝ้าแต่คุณไม่รู้เลยว่าผมกําลังร้องไห้อ่ะ ใช่กูด้วยใช่กูด้วยคือเราโดนแดดทุกวันเราอะกลัวแต่หน้าเป็นฝ้าแต่เราลืมว่าผมอะค่ะโอ้โหรับแดดมลพิษมลภาวะเป็นพิษรับทุกสิ่งอย่างนั่นแสดงว่าผมของคุณกําลังถูกทํำลายโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วพอกลับมาบ้านเป็นแงาบางทีขี้เกียจสระผมบางทีก็นอนเลยผมหลุดร่วง เดินไปนี่ห้าเส้นสิบเส้นยี่สิบเส้นสาสิบเส้นในห้องน้ําคนที่ร่วงนี่ร่วงจริงร่วงจริงเพราะคุณไม่รู้เนาะพิ่วเนาะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณกําลังทําร้ายเส้นผมโดยคุณไม่รู้ตัวเข้าใจนะค่ะจะอ่อนแอใช่เส้นผมอ่อนแอแล้วก็จะทยอยร่วงละร่วงใช่แล้วจริงๆแล้วผมของคนเราอ่ะเขาร่วงปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนที่ร่วงผิดปกติเนี่ยคุณจะต้องดูแล้วละว่า้ก็ต้องบํารุงแล้วต้องหาอะไรบารุงเส้นผมแล้วใช่นี่คือตัวเรื่องหนึ่ง นะลองดูอยากให้ลองนะเนาะทีนี้นะคกะเรามาถึงเรื่องหุ่นและรูปร่างเราซึ่นิดหนึ่งนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะพี่ลุงก็พูดได้ชัดเจนแล้วสําหรับใครที่อยากลดน้ําหนักหรือว่าสําหรับใครที่อยากดูแลรูปร่างทุกคนเหมือนที่พี่ลุงเล่าเลยเราอาจจะไปบอกใครว่าเฮ้ยเราขายสินค้าแบบแบบนี้นะเราก็ต้องรูปร่างดีนะเลยนะมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่มันเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตของเราผู้คนบางคนนอนน้อยก็อ้วนอันนี้พูดให้ฟังเลยนะพูดแบบว่าพูดตรงไปตรงมาดีกว่าเนาะบางคนนอนน้อยก็อ้วนทุกคนจริงบางคนกินเยอะก็อ้วนแต่บางคนกินบางคนนะนอนน้อยแต่ก็ไม่อ้วนบางคนกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั่นแสดงว่าสภาพของร่างกายของเราอ่ะไม่เหมือนกันการเผาผลาญข,ของมนุษย์ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นทุกคนได้ดูแม้ดาราท่านหนึ่งนะคะที่เป็นสามีเป็นเจ้าสัวเนาะที่เขาเป็นดาราเขาต้องลดน้ําหนักโดยใช้กําลังวันทุกคนเขาต้องเขาหาทุกิธี่ทางเขาลดน้ําหนักโดยการใช้ออ,อะไรของเขานะจําไม่ได้นะคะจริงทุกคนเขาลดน้ําหนักแบบยากมากแบบว่าแต่ทุกวันนี้เขาสวยมากเออเขาชื่อตอเต่าอ,อ,อะ สุยมากตอนนั้นเขาแบบพยายามลดทุกวิธีทางเราลดไม่ได้นะคะเพราะการเผาผ่านคนเราไม่เท่ากันทีนี้ทุกคนลองมาใช้สูตรครูต่อให้การเผาผ่านของคุณไม่ดีต่อให้คุณอ้วนมาจากการโยโย่ต่อให้คุณแบบว่าโอ้ยชาตินี้ทั้งชาติจะไม่มีวันผอมหรอกชาตินี้ทั้งชาติจะไม่มีวันหุ่นดีหรอกฉันโอ้ยาลดน้ําหนักระดับแบบบิก๊กๆฉันก,ก็กินมาแล้ว โอ้ยาลดน้าหนักที่เขาว่าดีที่สุดในสมโลกฉันก็กินมาแล้วที่สุดฉันก็มาอ้วนเหมือนเดิมมาโยโย่ยิ่งกว่าเดิมหลายคนเป็นไหมเออจะบอกว่าทุกคนครูมีเทคนิคมาให้เออด็กจ๋าสิ่งแรกเลย,ยได้ค่ะสิ่งแรกเลย,ยะนะคะทุกคนรเราต้องฝึกกดดันก่อนอันดับแรก <laughs> อันดับแรกเลยเราต้องฝึกกดดันก่อนนะคะอย่างเช่นทุกคนเราลองลองกดดันตัวเองดู เฮ้ยเราขายเราขายสมมุตินะคะเราขายสินค้าที่เกี่ยวกับรูปร่างเชฟผิวหุ่นดีเฮ้ยแล้วเราก็มามองตัวเองในกระจกแล้วเราก็บอกว่าอืม um, เราต้องขาวได้กว่านี้นะเฮ้ยเราต้องกระชับได้กว่านี้นะอืม hmm, เราต้องดูดีกว่านี้ได้นะอย่างเงี้ย ทุกคนเราต้องกดดันตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกอันดับสองนะใครได้ยินครูนะเราต้องหาวิธีการกดดันเพื่อเราแบบเบาๆครูจะเล่าให้ฟังพี่รุ่งจำได้เลยครูนะคะทุกคนจะส่งรูปของคนคนหนึ่งที่พี่รุ่งรู้จักดีมากไปให้พี่รุ่งดูพี่รุ่งพี่รุ่งดูดีสวยมากพี่รุ่งจากอ้วนกว่าพี่รุ่งอีกจริงอ้วนกว่าพี่รุ่งมีตรงนี้หวายนะคะ ครูก็ส่งไปให้พี่ลุงเลยพี่ลุงพี่ลุงดูดิไม่น่าใช้แอปนะเฮ้ยพี่ลุงดูดิไม่น่าสัญญกรรน,นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็พอไปเห็นโพสอีกส่งไปให้ดูอีกพี่ลุงพี่ลุงดูเขาใส่ชุดว่ะพี่ลุงอย่างเงี้ยพี่ลุงดูเขาใส่ชุดดิอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็ส่งไปส่งไปส่งไปแบบนี้นะคะว่าะ อุ Eu, om, like so ้ยเปานลูกเขาสวยเนาะอุ้ยพอเขาผอมแล้วเขาสวยเนาะอยู่อย่างนี้ทุกคนแล้วก็คุยกันแบบนะแน่นอนที่สุดค่ะฝ่ายตรงข้ามที่คุยกับเราอยู่แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องคิดแล้วว่าว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเขาอ้วนเราอีกทําไมตอนนี้เขาสวยทําไมตอนนี้เขาหุ่นดีเฮ้ยไม่ได้หรอไม่ได้หรอเราไม่ได้หรออะไรอย่างนี้ทุกวก็มันต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมนี่คือวิธีการหนึ่งก็คือกดดันตัวเองแล้วนึ่ง มีคนอื่นมากดดันแล้วองนะคะนี่คือสองความกดดันแล้วนะทุกคนขาอีกอันหนึ่งจะบอกวิธีที่ง่ายจริงมากง่ายจริงจังด้วยหลายคนเคยได้ยินครูค่ะบอกว่าครูทํา IF จริงๆเมื่อก่อนครูไม่เคยพูดให้ใครฟังนะว่าครูทํา IF ครูจะพูดแค่ว่าครูเป็นคนที่ทานอาหารแค่วันละหนึ่งถึงสองมือ้อหลายคนเคยได้ยินใช่ไหม ขัวจะเป็นคนทานอาหารแค่หนึ่งถึงสองมือเท่านั้นถ้าไม่ได้ไปโรงแรมไม่ได้ไปนอนโรงแรมหรือว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดที่ไปพักโรงแรมแล้วเขามีอาหารเช้าคือเสียดายไงทุกคนเวลาเขามีอาหารเช้าเสียดายไม่กล้าไม่กล้าที่จะไม่กินเสียดายเนาะเพราะเราพักกันแบบว่าเออสวัสดีค่ะกรุ๊ปี่ปานเด็ก้าเอ้ยคอมเมนต์เขาไม่เลื่อนต้องขอโทษด้วยนะคะนะเพิ่งเห็นคอมเมนต์เพิ่งเห็นสีม่วงนะคะ ทีนี้พี่พันอาจจะจำเขาไม่ได้นะเขาคือครูพิพนเองนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเอฟฝรั่งชื่อไหนนะคะทุกคนรู้ไหมว่าครูเคยบอกหลายรอบแล้วว่าครูกินแค่วันละหนึ่งถึงสองเวลาทุกคนครูเป็นโรคหัวใจนะคะผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ในร่างกายของครูเป็นของเชียมนะคะแล้วผ่าตัดรอบสองไม่ได้แล้วนะคือเปลี่ยนแล้ว นะคะเดี๋ยวเราให้ฝั่ใร้อฟัง,เ,ฟงเอาช่วยกันแชร์ใครอยากผอมช่วยกันแชร์ใครอยากคุณดีช่วยกันแชร์นะคะทุกคนเพราะจะให้สูตรเคล็ดลับนี้นะคะจะให้เคล็ดลับนี้เลยถ้าทําเองไม่ได้ไม่กล้าให้นะจ๊ะแล้วมันง่ายมากทุกคนมันง่ายจริงจังมากแล้วทุกคนจะมาขอบคุณครูว่า, i, า,าเฮ้ยครูขนาดแฟนตานอ่ะขนาดแฟนตาน่ะพี่แดงอ่ะป่าแดงอ่ะยังบอกตาเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนก่อนหน้านี้ทุกคน ปีที่แล้วอ่ะอีปีที่แล้วแล้วน่ะตาลครูพี่พรเริ่มเริ่มอว้วนเลยเนอะพูดน่ารักจริงๆจ,จะพูดอ้วนนั่นแหละทุกคน <laughs> จริงๆไม่ได้อ้วนนะคะทุกคนอีฉันเป็นคนอ้วนไม่เป็นแต่อีฉันจะมีเหนียงเหนียงค่ะคนผอมมีเหนียงแล้วจะมีชั้นค่ะทุกคนแช่แช่แช่ไม่การใครแช์ขอใอ้รวยนะคะขอ่อยไม่การแบบว่าอร่อยซอยแปดปังปังปังปุริเย่เย่เย่นะคะทุกคนขา ตอนนั้นเนาะชั้นมันออกใส่อะไรก็มีหน้าท้องโอ้ยทุกคนตอนนี้หน้าท้องแบนเรียบหน้าท้องแบนเรียบคือจริงๆไม่ได้อ้วนหรอกแต่แต่แต่แบบว่ามีมีชั้นมีชั้นจริงจังมากมีชั้นขาก็ยังรีบๆเหมือนเดิมแต่ชั้นมาเลยทุกคนหน้าท้องมาเลยใส่อะไรนี่อีปุอีปี้เลยนะคะทีนี้เออเพราะว่าตอนนั้นหน้าทุเรียนอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะหน้าทุเรียนทุกคนเอาไม่ลง เห็นทุเรียนไม่ได้วิ่งเขาใส่วิ่งเขาใส่ใสช่างมันปีหนึ่งมีหน้าเดียวหน้าทุเรียนปีหนึ่งมีครั้งเดียวที่มันกินได้เพราอนอกนั้นมันแพงเออถ้าไปกินนอกฤด,ดูมันแพงยอมอ้วนยอมอ้วนเออเราบอกตัวเองแบบนี้จะเป็นไงอ้วนจริงจังทีนี้ทุกคนจะบอกเคล็ดลับเ,เบนี่ยเคล็ดลับเนี้ยโอ้ทุกคนใช้เลยอะเราขอมาบอกเคล็ดลับสําหรับคนที่ไม่มีสินค้าของนุพเก้าวก่อนนะจ๊ะ เราจะมาบอกเคล็ดลับสำหรับคนนอกที่มาฟังครูหรือมาเจอครูครั้งแรกในทีทีในทิ่เถะนะคะทุกคนฟังนะครูแจกเคล็ดลับให้คุณเลยฟรีฟรีถ้าคุณอยากคุณดีไม่มีเพะไม่มีไม่แบบหนะ้าท้องแบนเรียบแล้วไม่มีแบบแบบเป็นชั้นๆนะ่ะคือไอาการที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หย่อนคออยอ่างมันยากทุกคนยิ่งคนที่อวบมาแล้วอะ่ะแล้วมาดูแลน้ำหนักอะ่ะ ทุกคนยังไงคุณก็หย่อนคล้อยนมคุณจะออกยันยันหน่อยหนึ่งแขนคุณก็จะแบบว่าโอ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรอย่างเงี้ยคุณเคยเป็นไหมมันคืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทําไงแขนมันถึงจะโอ้โหทุกคนแขนมันถึงจะได้เป็นมัดมัดแบบเนี้ยเออทําไงอะ่ะเออปล่อยปล่อย,อยหรือกําแผนก็เป็นมัดอะทําไงครูพี่พรทาไงอะทําไมแขนเป็นมัดมัดอะออกกําลังกา,กายก็ออกไม่ได้เป็นโรคหัวใจเส้นเลือดเทียมอะทุกคน เส้นเลือดเทียมลิ้นหัวใจเสียหมดเลยสี่ลิ้นเย็บ yep, เอาค่ะหมอบอกว่าหาที่ใส่ลิ้นเทียมไม่ได้ลิ้นเทียมมันจะดังเต๊าะเต๊ะเต๊าะเต๊าะนะคะเพราะว่าเคยได้ยินของแม่แม่ใส่ลิ้นเทียมนะคะอิปุที่ปี๊นะคะทีน,ะะน,นี้เอ้ยไอเราเป็นหัวลิ้นหัวใจเทียมใส่ลิ้นสัตว์ก็ไม่ได้ใส่ลิ้นเทียมก็ไม่ได้ทุกคนจริงๆมันเลือกได้สองอย่างเนาะ เป็นลิ้นสังคหอกับเป็นลิ้นของสัตว์นะคะใส่ไม่ได้สักอย่างสังคหอก็ใส่ไม่ได้สัตว์ก็ใส่ไม่ได้หมอจึงบอกกับสามีว่าต้องเย็บเท่านั้นต้องเย็บแต่งเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่รู้การเย็บแต่งมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันวิ่นวิ่นวิ่นนะคะรู้จักวิ่นไหมคะเหมือนพ้าคิริวิตวิ่นนะคะทำไมต้องเปียกเทียบเปียเทียบกับพ้าคิริวด้นะเออเหมือนผ้ามันวิ่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 นนะคะหมอก็เลยบอกว่าต้องใช้วิธีเย็บ เพราะวันไม่สามารถใส่ของเทียมได้อ่ะทุกคนก็ลงความเห็นว่าเย็บก็เย็บนะคะก็เย็บทีนี้นั่นแสดงว่าครูะคะ่ะทุกคนมีความเสี่ยงเยอะมากนะคะมีความเสี่ยงเยอะมากทีนี้ครูหันมาดูแลตัวเองยังไงทุกคนฟังให้ดีนะคะเวลาเราใช้ชีวิตในการกินอาหารทุกคนฟังดีๆนะสมมุติว่าเรากินไก่หมูเนื้อหรือว่าสัตว์ต่างๆ ทุกคนรู้ไหมว่าสัตว์อะคะ่ะก่อนที่มันจะโดนฆ่ามันเครียดหรืออะถ้าเป็นวัวควายหมูทุกคนก่อนมันจะโดนฆ่ามันเครียดมันมันเป็นอัตโนมัติทุกคนเราไม่พูดถึงอาชีพนะคะเราขออนุญาตไม่ได้พูดถึงอาชีพแต่เรากําลังจะพูดให้คุณฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเราเราต้องรู้เรื่องนี้สัตว์ใหญ่อะคะ่ะแม้มันไม่ได้มีความคิดแบบพวกเราก็ตาม มันไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะว่าอะไรยังไงแต่คุณเข้าใจไหมมันจะมีสัญชาตญาณของการถูกมัดของการเอาเข้ากรงของการเบียดเสียดมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์พอสัญชาตญาณนี้แล้วพี่น้องมันร้อง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 สัญชาตญาณของมันจะบอกอะค่ะแล้วมันจะเครียดมันไม่รู้หรอกมันกาลังจะโดนฆ่าทุกคนมันไม่รู้มันไม่ได้มีสมองด้านนี้แต่มันสัญชาตญาณของสัตว์อะค่ะเมื่อมัน ถูกเข้าโกงถูกมัดถูกเบียดถูกอะไรเงี้ยสัญชาตญาณของมันจะบอกเลยว่ามันไม่ปลอดภัยพี่น้องมันไม่ปลอดภัยละสัตว์ที่เป็นเพื่อนมันไม่ปลอดภัยละอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีความเครียดเมื่อมันเจอสิ่งนั้นมันจะหลั่งสารความเครียดออกมาหนักมากสองสัตว์บางประเภทที่เป็นสัตว์เล็กๆนะคะแน่นอนที่สุดมันไม่รู้หรอกทุกคนว่ามันจะโดนฆ่าแต่สิ่งที่มันรู้คือมันโดนยานะคะ มันถูกฉีดมันถูกให้กินอะไรบางอย่างร่างกายของมันก็ถูกฉีดเข้าไปคือสัตว์พวกนี้มันไม่รู้ทุกคนสัญชาตญาณมันก็ไม่บอกด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะสัญชาตญาณมันไม่มีเหมือนสัญชาตญาณของสัตว์ใหญ่แต่มันจะถูกฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปอเล่งเนื้อแดงเหล่งโตเล่งขาวเหล่ง,ลงอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะทุกคนมันก็จะไปอยู่ในตัวของสัตว์ ทีนี้ถามว่าทุกวันนี้เรากินไหมกินทุกคนกินหมูกระทะก็กินชอบมากชอบกินทุกอย่างทุกคนฟังให้ดีเพราะเราถูกสร้างมาให้เป็นมนุษย์ผู้ล่านเนื้อมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรจมมาถึงเราถูกสร้างมาโดยการกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารม,มนุษย์ถ้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บยาวมามันเป็นวัตจักร คนมันเป็นวงจรมันเป็นวัฏจักรแต่คุณอย่าลืมนะยุคมันเปลี่ยนไปเราไม่ได้เป็นยุคล่าสัตว์เราไม่ได้เป็นยุคที่แบบว่าอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นเราเป็นยุคที่คนเลี้ยงสัตว์ให้เรากินนะคะถ้าเรารู้วัฏจักรแบบนี้แล้วเรายังคงต้องกินเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะเพราะเราต้องใช้ชีวิตต่อไปอีกจนวันตายบางคนบางคนนะคะที่เขาปฏิบัติถึงแล้วแบบ โอ้โหเขาจะกินเจตลอดชีวิตกินมังตลอดชีวิตแล้วเว้นเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตอันนั้นคือเขาปฏิบัติทุกคนฟังให้ดีนะนั่นคือเขาปฏิบัติคําว่าปฏิบัติคือเขาปฏิบัติแล้วถือศีลอย่างจริงจังและเว้นเนื้อสัตว์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนั้นเรียกว่าปฏิบัตินะคะไม่ใช่วิถีของมนุษย์แบบเรา คุณต้องแยกให้ออกก่อนนะถ้าคุณจะลดน้ําหนักคุณต้องรู้ขั้นนั้นเลยนะเพราะไม่งั้นทุกคนคุณจะงูงูปลาปลางงงงกงกง,งอยู่แบบนี้คนที่เขาเล้าเว้นเนื้อสัตว์เขาไม่ได้ต้องการดูแลน้ําหนักค่ะทุกคนเข้าใจไหมคนที่เล้าเว้นเนื้อสัตว์กินเจกินมังตลอดชีวิตหรือว่าเล้าเว้นเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเขาไม่ได้ต้องการดูแลรูปร่างค่ะทุกคนแต่เขาต้องการปฏิบัติเข้าใจคาว่าปฏิบัตินะคะ เดินทางสายปฏิบัติค่ะนะคะซึ่งเราเป็นมนุษย์ที่ถูกสืบทอดมาให้เป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ค่ะเราจะกินเจกินมังวันพระวันโกนเราจะละเว้นเนื้อสัตว์วันพระวันโกนหรือเราจะละเว้นเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์วันที่เราเกิดมันจะนัดขันทุกป่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เกิดวันไหนละเว,ว้นวันนั้นอย่างเงี้ยทุกคนหนึ่งได้บุญแต่ไม่ได้ว่าอู้ถือสินเค่ง หรือ2เป็นการแบบชําระล้างกายวันเนี้ยก็ชวนกับบอสนะคะคือจริงๆเราเคยทํากันมาระยะใหญ่แล้วแต่ด้วยความที่ครูกินอาหารน้อยนะคะเราอยู่ในช่วงแบบครัวทํา IF มาโดยตลอดอยู่แล้วมันทําให้ครัวค่ะเป็นโรคหัวใจด้วยขาดสารอาหารไม่ได้ทุกคนต้องได้กินโปรโตีนโคบต้องได้กินอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอวัยวะเทียมเราก็ต้องดูแลนะคะเพราะเราไม่ได้กินยาเคมีอ่ะทีนี้ครูก็ไปศึกษา ว่าเราอะค่ะที่เป็นผู้ป่วยหนักหมอไม่รับผ่ารอบสองแล้วมีเปอร์เซนต์รอดแทบจะไม่มีครูบริจาคร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูคิดคือร่างกายของครูต้องแข็งแรงอวัยวะของครูต้องดีเมื่อเราเป็นอะไรไปอวัยวะของเราส่วนใหญ่ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือสิ่งที่เราอะต้องบอกตัวเองครูบอกตัวเองตั้งแต่นั้นมาค่ะทุกคนครูจึงเลือกสิ่งที่มันดีแต่ไม่ใช่ดีทั้งหมดน้ำอัดลมกินไหมกิน ของไม่มีประโยชน์กินไหมกินทุกคนกินกินไม่โกโหกค่ะพูดจริงนะคะแต่จะร้อยฟังว่าครูครูครูหนิงครูหนิงแป้งหนึ่งริบหนึ่งกรี๊ดเด็กะโอแป้งหนึ่งรีบหนึ่งต้องมาแอ้เนดะ็กกะปังงุรีบากนะคะทีนี้ทุกคนจะบอกแบบนี้ เราแค่รู้ค่ะนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องปรับระบบเออมีมีอันนึงโอ้โหเพิ่งฟังหมาดๆใหม่ๆเลยนะทุกคนนะม,นนววมีผู้ชายท่านหนึ่งดีกว่ามีผู้ชายท่านหนึ่งท่านป่วยเป็นโรคน้ําเหลืองเนาะเป็นโรคที่แบบว่าเออหลายคนรู้แหละแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทุกคนเขายังหันมาใช้สิ่งนี้บําบัดเลยธรรมชาติบําบัดนะคะเขาหันมาใช้ธรรมชาติบําบัดละเว้นเนื้อสัตว์ทุกคนแล้วก็ นั่งน็อกน้ําเย็นเพิ่งฟังกับบอสอะนะคะแล้วเขาใช้ธรรมชาติบําบัดแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยตอนนี้ทุกคนตุ่มน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองของเขาดีขึ้นไม่มีผุดอะไรออกมาเลยนะคะใครกินข้าวอยู่ต้องขออภัยนะคะพอดีมันเชื่อมโยงกันพอดีทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการของการดูแลสุขภาพหุ่นรูปร่างเราเลยดีกว่าตั้งแต่นั้นมาทุกคน ครูกินอาหารวันละสองมือ้อมื้อเช้าหลายคนบอกว่ามื้อเช้าเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดถูกต้องไหมเพราะว่าเราจะต้องออกไปทําภารกิจใช้สมองใช้อะไรแบบนี้ค่ะคุณจึงให้ความสําคัญกับอาหารเช้ามากที่สุดถูกต้องไหมทุกคนเลยแต่สําหรับครูถ้าเรากินอาหารถ้าเราไม่ได้กินอาหารเช้าแต่เรากินน้ําอย่างเพียงพอทุกคนมันจะทําให้มันช้าหลางัง ยังไม่ต้องเอาอาหารใหม่ไปอัดให้แต่ใช้น้ำเปล่าอันนี้กรณีคนที่ยังไม่มีสมุนไพรกินนะคะลองฟังดูนะวันนี้ครูน่ารัอกช่ค่ะพี่นาขอบพระคุณมากค่ะเด็กะ <laughs> ไม่มีการบอกอุ้ยไม,ไม่ไม่นะ,ะจะบอกว่าตื่นเช้ามาสำหรับคนที่ไม่มีตัวช่วยไม่มียาลดน้ำหนักสำหรับคนที่เอ่อนะไม่มีทุนทะซั์ ในการที่จะซื้อนู่นนี่นั่นฟังนะคะทุกคนอันนี้เป็นวิธีง่ายมากๆคุณตื่นเช้ามาคุณต้องกินน้ําน้ําต้องวางไวเลยค่ะหนึ่งขวดใหญ่แต่ไม่ได้ให้กินหมดขวดใหญ่นะคะตื่นมาปุ๊บน้ําต้องไม่ต่ํากว่าสองแก้วทุกคนตื่นปุ๊บต้องกินอึกอึกอึกเก้าอึกก้าขังอคะ่ะใครเคยได้ยินครูพูดคํานี้บ้างเก้าอึกเก้าขังทําไมต้องเก้าอึกอึกน้อยๆก็ได้อึกใหญ่ๆก็ได้ ขอให้เป็นเก้าอึกหนึ่งครั้งพอมันเริ่มย่อยไปอีกเก้าอึกหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆได้หนึ่งวันเก้าครั้งพออะไรเนื่งฝึกให้เราเป็นคนมีวินัยสองเราฝึกการทำสมาธิเพื่อที่จะนับให้มันได้เก้าอึกมันเป็นกลยุทธ์ที่จะสั่งสมองต้องเก้าอึกนะบางคนเดี๋ยวนี้ไม่อ่ะทำประมาณสามวันแรก เดี๋ยวนี้เหรอไม่รู้อ่ะสามอึกอิ่มห้าอึกอิ่มไม่รู้มันกี่อึกไปแล้วบางคนยี่สิบอึกไปแล้วอะไรแบบนี้ยมันไม่ได้ฝึกทุกคนสมองมันไม่ถูกจดจําร่างกายมันไม่ถูกจดจําแต่ถ้าเราดื่มน้ำเมื่อไหร่อึกอึกร่างกายมันจําละสมองมันจํามันจะนับเป็นอึกเลยอึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอึกมันจะอิ่มละมันจะอิ่มอิ่มอืดอืดกินอะไรไม่ลงร่วมันอิ่ม มันต้องใช้การรีแลกเดินทำโน่นทำน,น,ทำนี่ทำนั่นจับนี่นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกคนเริ่มปวดฉีล่ละวทีนี้เข้าห้องน้ำฉีเ่เสร็จนึกขึ้นได้เอาอีกเก้าอึกฝึกสมองแบบนี้ฝึกกายแบบนี้เมื่อกายและสมองทำงานคู่กันเก้าอึกเก้าครั้งอ่ะทุกคนมันจะชินสมองกับกายมันคุ้นชินเพราะฉะนั้นมันคุ้นชินกับน้ำ เวลาเรากินอะไรไปน้ําจะทํางานได้ดีมากช่วยย่อยน้ําจะดูแลความสกปรกในร่างกายให้เราได้อย่างดีงามมากเพราะเรากินเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะสมองก็ทํางานเป็นระยะทีละก้าวทีละก้าวสมองต้องนับไงทุกคนหนึ่งสองสามอุ้ยไปเท่าไหร่แล้ววะาไปเท่าไหร่วะเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาใหมสมอ,อ,องสมองนับใหมหนึ่งสองสามสี่แล้วช่วงที่เรานับเราจะไม่คิดอะไรเลยช่วงที่เรานับสมองเราจะนึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าทุกคนลองไปดูพอร่างกายอะค่ะมันถูกฝึกครูฝึกมานานแล้วเนาะแต่บางคนบอกว่ายากไม่ยากเลยทุกคนถ้ามันยากมันก็ต้องหาเงินมาซื้อ,อยาลดน้ําหนักอะโอเคนะถ้ามันยากทีนี้เช้ามาเรากินเก้าอึกไปก่อนเดี๋ยวมันปวดฉี่เองพอเราไปฉี่ออกเราค่อยไปกินอีกอย่างเงี้ยค่ะทุกคนรู้ไหมว่าช่วงเช้าครูจะไม่กินอาหารเลยไม่กินค่ะ ให้ร่างกายมันจําให้ได้ว่าช่วงเช้าเป็นเวลาของน้ํานี่คือร่างกายของครูครูจะกินชาสองซองตอนเช้านะคะบอสจะรู้เพราะบอสจะชงให้ครูจะกินชาสองหรือสามซองตอนเช้าแล้วก็ไม่ใช่กินพร้อมกันนะทุกคนถ้าชาคือชาเลยแล้วห่างไปค่อยไปเกลฑนน้ำก้าอึกอะไรอย่างเงี้ยร่างกายของครูจะไม่ถูกรับอาหารตอนเช้าแล้วลําไส้จะจําได้ร่างกายของครูจะจําได้ว่าเขาไม่ต้องการรับอาหาร เขาต้องการรับน้ําเพื่อชั้นล้างความสกปรกเพื่อเข้าห้องน้ําเอาของเสียออกนี่คือความจดจําของร่างกายทุกคนการทํา IF คือสิ่งนี้คือการให้กายและภายในเราจําให้ได้ว่าเราจะกินอะไรเวลาไหนไม่ใช่กี่โมงก็กินได้กี่โมงก็กินได้อะช่างมันอันนี้ก็จะกินอันนั้นก็จะกินเท่านี้ก็จะกินร่างกายคุณมันจําไม่ได้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอาหารเวลาไหนกันแน่คุณต้องการเอาของเสียออกเวลาไหนกันแน่ แบบนี้ค่ะคุณจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมคุณกลับมาอ้วนไวคุณคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมผิวพรรณของคุณมันไม่ผุดผ่องเพราะร่างกายคุณจําการขับของเสียไม่ได้นี่คือเทคนิคค่ะทุกคนคุณต้องกินจนกว่าร่างกายคุณจะจําเวลาของคุณได้แต่ถ้าคุณไปเที่ยวทุกคนสมมุติว่าคุณไปเที่ยวเจ็ดวันสมมุติกายคุณมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะหนึ่งเราต้องกินอาหารเช้าไม่เกินสิบโมงเพราะโรงแรมจัดให้ ไม่เป็นไรค่ะทุกคนอันนั้นกินได้อนุโลมอนุโลมเลยนะแต่สุดท้ายหลังจากที่คุณกินอาหารมื้อนั้นแล้วคุณนับออกไปให้ได้8ชั่วโมงให้ได้ก่อนถึง8ชั่วโมงคุณต้องกินน้ําค่ะก้าวอึกก้าวอึกก้าวอึกกี่ครั้งก็ช่างคุณนะคะก้าวอึกได้กี่ครั้งก็แล้วแต่เพราะว่าเราไปเที่ยวเนาะเราก็ไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเ,เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเอาที่สบายเลยนะเห็นไหมเราปรับค่ะทุกคน เราปับพอกินอาหารเช้าเราเว้นไป8ดชั่วโมงแล้วกินอีกแค่มือเดียวพอหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันหิวตอนเที่ยงกินน้อยหนึ่งแล้วเอาไว้ไปจัดหนักเต็มตอนเย็นเพราะอยากกินอาหารทะเลอยากกินปิ้งย่างมาทะเลทั้งทีอยากกินกุ้งอยากกินกัง้งอยากกินปลาหมึกอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องอนุโลมภายในเจวันที่เราไปเที่ยวแต่มันยังอยู่ในเงื่อนไขของการจดจําของร่างกายอยู่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกค่ะว่าทําไมครูถึงไม่อ้วน ไม่มีไขมันเลยนะทุกคนไม่มีไขมันคือแบบมีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไขมันเลวเนาะมันเป็นไขมันดีเวลาไปตรวจอะคะ่ะแล้วเนื้ออะไรเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าไม่ไม่หย่อนไม่คล้อยเหมือนเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าครูเป็นคนออกกําลังกายหนักไม่ได้แต่ก็ต้องออกนะคะวิทยาออกกําลังกายคืออย่างเงี้ยเช้ามาครูจะบิดแบบนี้นะคะบิดแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะทุกคนบิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอวหมุนเอวหมุนเอวแล้วก็ตอนอาบน้ําก็นะ้ทท้องแบนเรียบแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ร่างกายมันจดจําทุกคนร่างกายของเรามันจดจําแล้วทีนี้พอร่างกายมันจดจําคุณจะได้อะไรบ้างฟังไว้นะคะหนึ่งคุณได้กินอาหารแค่สองมือ้อร่างกายมันจะจําเลยว่าคุณกินอาหารเพียงสองมือ้อแล้วร่างกายจะจำว่าคุณจะขับของเสียออกตอนไหนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณน่ะได้เบิร์ของที่มันตกครั้งในร่างกายได้มากที่สุดนะคะแต่ทุกคนถ้าใครทำแบบนี้แน่นอนเรื่องน้ำหนักลงแน่ ชัดๆเลยแต่คุณจะไม่ได้ความกระชับต้องบอกแบบนี้นะคะคุณจะไม่ได้ความกระชับเลยคุณจะได้ความกระชับก็ต่อเมื่อคุณต้องใช้ตัวช่วยค่ะทุกคนคุณต้องใช้ตัวช่วยอย่างแน่นอน 1> ต,ตตต 1. ตัวช่วยแรกออกกําลังกายนะคะนี่คือตัวช่วยแรกเลยนะออกกําลังกายแต่ครูออกกําลังกายไม่ได้ออกได้เล็กๆเพราะฉะนั้นครูจึงใช้ตัวช่วยเป็นแคปซูลของนบพะก้นะคะครูเลือกให้แคปซูลของนพะก้มาช่วย ครูเลือกให้สมุนไพรของนุพเก้ามาช่วยเขาช่วยได้ยังไงสมุนไพรในแคปซูลนะคะสูตรดั้งเดิมมี9ชนิดสูตรใหม่มี11ชนิดตัวสูตรดั้งเดิมจะช่วยช่วยแค่อิ่มนานทุกคนช่วยในเรื่อง IF ของครูให้มีประสิทธิภาพทําให้ครูไม่ค่อยหิวเพราะครูกินน้าเยอะแต่ตัวที่สองที่เป็นสูตร plus เราใส่เพิ่มเข้าไปในเรื่องของผิว เพื่อไม่ให้ผิวเราดูคล้ำบางคนลดน้ำหนักพอผอมปุ๊บผิวดูเหี่ยวยผิวดูแบบไม่สดใสอะ่ะเราต้องเพิ่มอาหารผิวเข้าไปเราต้องเพิ่มอาหารเซลล์เข้าไปเราต้องเพิ่มตัวที่ร่างกายของเรากินเข้าไปแล้วไม่ขาดเข้าใจนะไม่หยคุณไม่หิวจริงแต่ผิวคุณหิวเพราะมันหยน้ำมันออกเยอะเหงื่อมันออกเยอะมันเลยหย เข้าใจไหมคะมันเลยหิวมันเลยโหยมันจึงทําให้ผิวคล้ําผิวไม่สดใสผิวหมองคล้ําอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละคะ่ะทุกคนคือที่มาของการลดน้ําหนักที่ไม่ถูกต้องคุณต้องใช้น้ําช่วยคุณต้องออกกําลังกายช่วยคุณต้องมีตัวช่วยบางคนเลือกอาหารเสริมช่วยอาหารเสริมก็ต้องดูให้ดีนะว่ามันไปตกที่ตับไหมที่ไตไหมที่ปอดไหม เพราะฉะนั้นการที่คุณใช้อาหารเสริมมาช่วยคุณต้องตรวจต้องเช็คต้องดูต้องพิสูจน์ว่ามันอันตรายไหมมันตกค้างไหมมันไปทําร้ายส่วนไหนไหมแต่ครูเลือกแล้วค่ะว่าครูจะใช้สมุนไพรเพราะฉะนั้นครูเลือกครูก็ต้องไปสืบว่าเอ้ยสมุนไพรมันเป็นตำรับไหมมันมีสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เป้าสมุนไพรต้านพิษหรือเปล่าเราต้องไปดูว่ามันมีนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะเราเลือกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเลือกหรือ,อยังว่าคุณต้องการดูแลสุขภาพแบบไหนทําไมพี่รุ่งพี่หนุ่มผิวพรรณดีมากทําไมบอสพี่อูจากดําทุกคนก็เห็นเนาะดำมากอ้วนมากทุกคนจาก86แล้วหกแแต่ตอนนี้หนุ่มเฟี้ยววันนี้นะคะเพื่อนครูที่เทอร์มินอลเห็นบอกเลยพี่อูพี่อูอ่ะเหมือนเป็นพี่ของน้องโอมเลยนะคะเห็นไหม ไม่เหมือนเป็นพ่อเหมือนเป็นพี่อะเนี่ยเพื่อนครูนะทุกคนดูนะนี่คือสิ่งที่เซลเราอะค่ะอายุเราอะไปข้างหน้าเราจะห้าสิบกันแล้วเนาะก็สี่สิบจงสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดกันแล้วอะค่ะเราจํกำลังจะไปเลขห้าแต่เซลเราอะค่ะได้กินอาหารแต่เซลของพวกเราอะค่ะดีขึ้นกันเรื่อยเซลของพวกเราอะค่ะได้กินอาหารครบได้ดูแลแบบกินน้ําอย่างเต็มจํานวนดูแลกินอาหารแบบอย่างเนี้ยค่ะ เห็นไหมอายุก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะทุกคนอายุก็เดินต่อไปเวลาก็เดินต่อไปแต่เซลล์เราค่ะก็ดูเด็กลง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 แบบนี้นะคะทุกคนเราไม่สามารถโกหกใครได้หรอกคะ่ะทุกคนแอปก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ทุกคนแอปมันก็คือการให้คุณดูแล้วสบายตาแอปที่คุณเห็นมันจะทําให้คุณดูแล้วสบายตาตรงที่ว่าเออ คุณก็จะเห็นแบบว่าใสใช่ไหมมึงอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเนาะนั่นคือแอปแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราปกปิดไม่ได้เพราะเราต้องเจอกันตัวเป็นๆครูกับพี่ลุงต้องเจอกันตัวเป็นๆวันนี้เราครูไปธนาคารก็จะไปเจอน้องใหม่ตัวเป็นๆครูไปที่ไหนก็มีคนมาแบบขอถ่ายรูปไปกินอาหารร้านดังในโคราชเจ้าของร้านดังนะคะข้าวขาหมูร้านดังในโคราชภรรยาเป็นเอฟซีครู บอกให้สามีซึ่งเป็นอเฮียมาขอถ่ายรูปกับครูทั้งสามีภรรยามาขอถ่ายรูปกับครูบอกว่าเป็น f อซครูมาตลอดนะคะทุกคนแล้วคุณนึกนะแล้วเขาบอกว่าตัวจริงสวยมากตอนแรกดูว่าใช่ไหมใช่ไหมยังบอกเฮียเลยว่าเฮีย er, มาช่วยดูหน่อยใช่ครูพิพรไหมแบบคือเอาตรงทุกคนว่าเราใช้แอปสวยแล้วนะเขายังบอกว่าตัวจริงสวยกว่ามากอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะ เพราะเวลาเราไลฟ์เวลาเราถ่ายรูปทุกคนเราใช้แสงเราใช้แอปนะเราก็สวยไงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเห็นไหมวันนี้น้องใหม่ยังชมจริงเนาะพี่ลุงเนาะน้องใหม่ยังชมพี่ลุงชมชมบอสแต่ครูก็ยิ้มอ่อนไงนะมอสวันนี้ต้องขอกอดบอสหน่อยนะเพราะว่ากอดครูพี่พรไปแล้วจ้าใหมบบ่บอสเดี๋ยวบอสยิ่งหล่อ แล้วก็ยิ้มอ่อนๆใส่นะะเมื่อไรจะชมเราอะอะไรอย่างเงี้นยนะคะไม่หลอกเขาว่าชมเราจนเบื่อแล้วทุกคนนกาะเราก็ข้อข้างตัวเองไปแบบนี้คือจริงๆนะจะบอกว่าเอาวันนี้เห็นพี่ลุงอันนี้ไม่ได้ยอกันเองนะไม่ได้ยอนะพี่พี่อูย,ยังบอกเลยว่าพี่ลุงน่าใส่มากหน้าเด็กมากนี่นี่เป็นเพื่อนกันทุกคนพี่อูจริงพี่ลุงน้าเด็กมาก ใสอ่องต๋องเลยทุกคนหน้าใสอ่องต๋องเลยอะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราโกหกกันไม่ได้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เวลาเราเจอกันมันใช้แอปไม่ได้ทุกคนเข้าใจเนะาะออย่าเพิ่งมามองหน้าฉันเดี๋ยวฉันขอเอาแอปอัมพลางมันไม่ได้นะมันคือสดในสดนะแต่เวลาเราเจอกันผ่านกล้องเราใช้ไฟช่วย เราใช้แอปช่วยเพื่อให้คนมองเราแล้วเจริญหูเจริญตาเพื่อให้ไม่ได้ดูแบบว่าเกินไปนะคะเเพื่อที่ไม่ให้ดูแบบทรมานสายตาคนดูเกินไปหรือคนดูอาจจะบอฮะมึงไข่แป้งแล้วหน้ามึงเป็นแบบนี้นะอย่างนงี้เข้าใจนะคะเข้าใจไหมคะอืมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้แอปช่วยแหละทุกคนแหละทุกคนที่ขายความสวยความงามเขาก็ใช้แอปเข้ามาช่วย แต่คุณอย่าลืมเวลาเราเจอหน้ากันจริงๆมันต้องเป๊ะเวอร์วังนะจ๊ะเหมือนหุ่นเหมือนกันทุกคนก็จะไปเฟกยังไงเวลาเจอกันมันจะเอามันจะทำยังไงให้มันผอมล่ะใช่ไหมมันต้องผอมจากในแอปนี่แหละแล้วเวลาเจอกันจริงๆทุกคนมันต้องเห็นความเป็นเชฟความไม่มีไขมันความสวยนี่คือสิ่งที่มันปั้นแต่งไม่ได้ในชีวิตจริงๆเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นอะไรละ่ะช่วยสินค้าไงคะทุกคนสินค้าไงที่จะช่วยเรานะคะเออมันผมมาข้างหน้าลูกอย่าไปข้างหลังเพราะฉะนั้นสินค้าไงคะที่จะช่วยให้เราอะค่ะไปะเผชิญหน้ากับแฟนคลับเออ,อพูดแฟนคลับแล้วมันเหมือนซุปตาร์ไงไม่รู้นะคะเราจะได้ไปเผชิญหน้ากับเขาได้อย่างแบบมั่นใจเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นไอตอนอยู่ในแอปเนี่ยมันหลอกได้ทุกคนมันหลอกกันได้แต่ตัวจริงมันหลอกกันไม่ได้ ใครที่มางานบวงสวงเป็นไงครูตัวจริงหุ่นเป็นไงทุกคนตัวจริงหน้าเป็นไงเขียนดีๆนะเขียนดีๆนะไม่ได้ไม่ได้ครูนะนี่ไม่ได้ครูนะดูนะดูหน้านะนะคะใครที่ได้มางานบวงสวงตัวจริงเป็นยังไงคะตัวจริงชนิตาเป็นยังไงบ้างรูปร่างเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงคะเส้นผมอะไรเป็นยังไงบ้างทุกคน นั่นคือตัวจริงที่ชนิตาวิ่งชนแอปไม่ได้นะคะชนิตาไม่สามารถสร้างสีผิวให้ขาวภายในพริบตาวิ่งผ่านแอปโชวว่าผิวสวยวิ่งผ่านแอปโชว่าผมสวยวิ่งผ่านแอปโชว์ว่าหน้าเด็กไม่ได้นะจ๊าทุกคนนั่นคือเรื่องจริงเมื่อทุกคนมาเห็นนั่นคือเรื่องจริงหน้าจริงผิวจริงผมจริงเข้าใจนะคะเอออันนั้นใส่ผมวิ่งนิดนึงแต่ก็แฝงไปได้วยผมจริงเห็นไหมนี่แหละนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นเออเลือกสินค้าอะไรที่มาดูแลตัวเองก็ลองให้นุก้าวเป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะคุณอาจจะลอดก็ได้นะแล้ววันนี้จะประชาสัมพันธ์ข่าวดีนะจ๊ะตอนนี้นะคะนุบก้าวใจดีคือแบบว่าเป็นคนสายเปทุกคนก็เลยแบบว่าอยากจะขยายเวลาสําหรับคนไม่มีทุนแล้วอยากมาลองขายนุบก้าวอยากมากินอยากมาใช้อยากมาลองดูอยากได้ราคาถูกๆนะคะ ยกตัวอย่างก็ได้สมมติว่าคุณไม่อยากขายอันนี้แค่ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณไม่อยากขายเนาะคุณแค่อยากมารองกินแต่จะกินยังไงให้ถูกจะกินยังไงให้ทยอยกินแล้วกินถูกถูกเพราะว่าไม่มีเงินก้อนจ่ายไม่มีเงินก้อนมาซื้อเป็นห้าชิ้นสิบยี่สิบสาสิบชิ้นเป็นเลทอะไรแบบแบบคนอื่นเขาวันนี้ครูใจดีครูยืดเวลาการมัดจำสามร้อยบาทให้ถึงสิ้นปีเลยทุกคน โอมาใกล้ๆหน่อยทุกคนคะครูยืดเวลาให้สําหรับคนไม่มีทุนที่จะกินไม่มีทุนที่จะขายนะคะคุณมีแม้เงิน300บาทถ้าคุณมีทุน300บาทคุณฟังทางนี้แต่ถ้าคุณยังไม่มีทุน300บาทคุณฟังไว้มีเมื่อไหร่ก็เข้ามานะคะมีเมื่อไหร่ทักทีมงานโนก้าได้ทุกคนเลยคุณมี300บาท คุณทักใครก็ได้ในพี่น้องนุบก้าวในที่นี้นะคะเรายืดเวลาให้ถึงสิ้นปีเลยนะคะทุกคนยืดเวลาให้ถึงสิ้นปีเราอยากช่วยคนจริงๆเราอยากให้คุณได้ลองได้ใช้ได้กินได้ขายสินค้าของเราจริงๆทุกคนขาครูคไม่เคยตบหัวรูปหลังใครเข้าบ้านหรือทํากระชากลากถูครูอยากให้คุณมีศรัทธาต่อตัวคุณเองมีศรัทธาต่อสินค้าจริงๆนะคะแล้วค่อยมาขายแล้วค่อยมากินฟังครูก่อนแล้วไปสืบดูนะคะเพราะเราไม่รีบ ครูไม่รีบรวยทุกคนครูไม่รีบรวยค่อยๆรวยรวยนานๆอ่าค่อยๆรวยทีละนิดทีละนิดก็รว,วยไปรวยไปจนกว่าจะรวยพันล้านหมื่นล้านเพราะฉะนั้นครูไม่เร่งครูไม่รีบครูไม่ได้แบบกระชากลากถูใครจะบอกแบบนี้นะคะ <c oughs> สําหรับใครที่มีเงินทุนสามร้อยบาทคุณทักพี่น้องลบเก้าได้ทุกคนเลยบอกว่าอยากลองกินใ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 นทุนสามร้อยบาททำยังไงคะ นำเงิน300อบาทไปวางมัดจําเงินมัดจําหมายถึงว่าเป็นเงินที่ไม่ได้สินค้าเงินมัดจําก็คือมี300บาทเอาไปวางไว้ปุ๊บสมมุติว่าคุณอยากลองใช้เซรัม่มเออตัวนี้แล้วกันสมมุติว่าคุณอยากใช้เซรัม่มแต่คุณไม่มีเงินก้อนที่จะไปซื้อเลดนะคะเพราะเลดต้องตั้งแต่กี่ขวดนะเลดกี่ขวดนะทุกคน20สใช่ไหมเลดอะคะ่ะโอ้ไม่มีตังค์อะย,ยี่สิบก็อยากขายด้วยอยากกินด้วยไม่กินไม่ได้อยากขายด้วยอยากใช้ด้วยแต่ไม่มีทุน ทุกคนคะเอาเงิน300บาทไปวางมัดจำเสร็จแล้วคะ่ะพอมัดจำเสร็จครูจะให้เวลาคุณอเท่าไหรด่ดีเอา90วันแล้วกัน90วันพอแม้าสิวัน90วันเนาะกำลังดีน่ารัก90วันนะคะอ่าเลยคะ่ะโบช่วยเขียนมาด้วยอ่ายีขวดขอบพระคุณมากคะ่ะคุณซูชีนะคะ90วัน ยังไงเอ่ยจ้าสิบวันอ่ะคุณวางไว้แล้วสามร้อยนะคะทีนี้เอาเงินวางไว้แล้วแล้วก็เฮ้ยไปดูซิว่ามีเงินอ่ะคุณจะพอคุณวางเงินปุ๊บเรทยี่สิบจะไปกองตรงหน้าคุณเลยคุณสามารถรู้ทันทีว่าเรทยี่สิบของอันเนี้ยคือราคาเท่าไหร่นะคะหลังจากวางเงินไว้แล้วสามร้อยคนคนนั้นเขาจะบอกคุณเลยว่าปกติอ่ะขวดนึงราคาเท่านี้นะสามร้อยห้าสิบบาทใช่ไหม เออราคาเท่าไหร่นะพูดถูกไหมนะคะพูดถูกไหมคะขลดละเท่าไหร่เอ่ยนะคะเออจาราคาปีกไปได้ทุกคนนะคะแล้วหรือสามร้อยเก้าสิบหรือ450สี่ร้อยห้าสิบอ้อราคาเท่าไหร่ดเดลกะเยค่ะโบเขียนด้วนนะคะแล้วคุณจะได้เลทยี่สิบสมมุติเราเอาเงินสามร้อยไปวางปุ๊บอ๋อสี่ร้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยเก้าสิบนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ทุกคนคะสามร้อยห้าสิบมันราคาเลทพันใช่ไหมคะเออโอ้เด็กนะคะตอนขอภัยด้วยในความไม่สะดวกสี่ร้อยเก้าสิบอ่ะฟังดีดีทุกคนสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะถูกมากบอกเลยถ้าคุณบินไปซื้อญี่ปุ่นค่าตั๋วเท่าไหร่เออนะคะอ่ะทีนี้คุณไม่ต้องซื้อเลยสี่รอยเก้าสิบาททุกคนคุณวางเงินสามรอยปุ๊บคุณจะได้เลท 20ขวดทันทีเลยพอได้เลท20แต่คุณจะไม่ได้ของทั้งหมด20ขวดนะคะของฝากไว้กับแม่ทีมแต่เขาจะเขาจะรู้ละว,ว่าของคุณฝากเขาไว้20ขวดแม่เจ้าจ่าย300ได้20ขวดฝากไว้กับแม่ทีฝากไว้กับคนที่คุณเปิดบินเสร็จแล้วหลังจากนั้นทุกคนพอคุณมีเงินสมมุตินะคะสมมุติคุณจะซื้อใช้เองก่อนนะอยากลองพอคุณมีเงินในเลท20 1ขวด คุณเอาเงินทุกคนเลทยี่สิบนั่นแหละไปซื้อกับแม่ทีมหนึ่งขวดจ่ายเลทยี่สิบเลยนะจ่ายเลทยี่สิบจ่ายเลทยี่สิบใช่ไหมคะหฮย้ยงงไหมจ่ายเลทยี่สิบแต่ทุกคนฟังให้ดีเรานะคะจะขายกันแบบนี้ถ้าหนึ่งขวดถ้าลูกค้าซื้อคนหนึ่งขวด คุณต้องขายราคาเต็มหมายถึงคุณนะต้องขาย490นะคะราคาเต็มเข้าใจนะบวกกับค่าส่งเพราะลูกค้าไม่ได้เปิดบิน20ขวดแต่ถ้าคุณมี300คุณจะได้เหล็ด20แต่คุณก็ต้องจ่ายราคา1ขวดเพราะคุณเบิกไปแค่1ขวด นะคะไม่ใช่โอ้ฉันจะจ่ายเงินเลท20ถ้าจะจ่ายเงินเลท20คุณต้องซื้อไปเลยทันที20ขวดนะคะแต่ถ้าคุณเปิด20แล้วฝากไว้คุณจะได้เลทยี่จริงแต่เวลาคุณเอาไปแค่ขวดเดียวคุณต้องจ่ายเต็มจ่ายเต็มค่ะ1ขวดจ่ายเต็ม2ขวดจ่ายราคา490ค่ะ3ขวดจ่ายราคา490ค่ะนะคะ490 490 4เกแล้วแม่ทีมของคุณค่ะจะเก็บกำไรเลทไว้ให้คุณ4 5 0ลบเลท ยี่สิเขาจะเก็บกําไรแต่ละขวดไว้ให้คุณเก็บไว้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 เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแต่คุณต้องซื้อสนะี่รอยเก้าสิบนะเพราะแม่ทีนจะเป็นคนเก็บกําไรดึงเก็บไว้ให้คุณไม่ใช่คุณจ่ายในราคาเลทยี่สเดียวนั้นเลยไม่ใช่นะคะคุณต้องจ่ายในราคาเต็มเต็มเต็ม4ี่ร้อยเก้าสิบสี่้อยเก้าิบสี่้อยเก้าสิบจนกว่าจะครบยี่สิบขวดในเก้าสิบวัน คุณจะได้รับ300บาทนั้นคืนพร้อมกับกำไรค่ะทุกคนพร้อมกับกำไรที่คุณขายไป20ขวดเข้าใจไหมคะได้รับทั้งเงินคืน300บาททั้งกำไรที่คุณขายครบแต่คุณต้องขายภายใต้เงื่อนไขของเราคือ90วันนะคะอ่ะถ้าใครสนใจทุกคนรายละเอียดเราพูดเยอะไม่ได้นะคะอันนี้พูดพอเป็นกระยัย ให้คุณได้คิดภาพตามถ้าไม่พูดคุณจะนึกภาพไม่ออกว่าคุณจะได้กําไรได้ยังไงนะคะถ้าครูไม่พูดแบบนี้คุณจะนึกไม่ออกว่าคุณจะได้กําไรได้ยังไงถ้าคุณสนใจหรือใครสนใจนะคะทุกคนแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ฟังดีๆเอาเงินมาวางแล้วสามร้อยภายในเก้าสิบวันขายได้ขวดเดียวหรือไม่ขายเลยเราไม่คืนเงินถ้าคุณรับกติกานี้ได้ก็ทักเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณได้ คบเก้าสิวันแล้วขายได้ไปประมาณ15ขวดหรือ18ขวด19ขวดเฮย้ยมันจะครบกำหนด90วันแล้วคุณหาเงินมาปิดเลยค่ะทุกคนเพื่อรับกำไรส่วนต่างไปเลยเข้าใจนะคะแล้วอันที่เปิดไปที่เหลือที่ยังขายไม่ได้มันขายได้อีกเป็นสองสามปีเลยนะคะถ้าสองสามปีขายไม่หมดสองสามขวดก็เลิกเถอะออนไลน์อะไปทำอย่างอื่ไปขายอย่างอื่นเถอะนะคะช่วยขนาดนี้แล้วหรือ ณฟังให้ดีดูดูดูด,ดูชนิตาคิดให้เลยนะนี่ชนิตาคิดให้คุณนะสมมุติว่าคุณเปิดไปยี่สิบแล้วมีลูกค้ามาซื้อคุณทีละขวดทีละขวดทีละขวดหรือทีละสองขวดสามขวดคุณขายในราคาเต็มนะคะคุณไม่ได้ขายราคาเลทเพราะเขาไม่ได้ซื้อคุณยี่สิบขวดนะเสร็จแล้วพอครบเก้าสิบวันคุณขายไปได้แค่สิบขวดฟังให้ดีโอ้โหครบเก้าสิบวันแล้วอ่ะขายได้แค่สิบขวดอยู่เลยะทุกคนฟังให้ดี อย่าลืมนะว่าเงินทุนเงินกําไรและทุนของเงินกําไรของคุณอยู่กับอยู่กับใครเงินกําไรของคุณอยู่กับแม่ทีมอยู่กับคนที่คุณซื้อคุณไปหาเงินคุณไม่รู้อะเงินคุณที่มีฝากธนาคารไว้หรืออะไรเอามาปิดสิบขวดเอามาปิดเลยค่ะเพราะคุณได้เลทยี่สิบแล้วคุณรับกําไรไปทุกคนและอีกสิบขวดคุณขายไม่ได้เหรอสองสามปีอะสิบขวดอะสองสามปีคุณขายไม่ได้เหรอ ถ้าสิบขวดสองสมปีคุณขายได้หาเงินมาปิดซะเพื่อเอากําไรเพื่อเอากําไรที่คุณทํามาอย่าทิ้งแล้วก็เงินมัดจาอีกตั้งสามร้อยอย่าทิ้งค่ะเพราะของมันไม่พอขายคุณคุณจะกระซิบอะไรให้ฟังนรัก้าเป็นอะไรที่เวลาของไม่พอขายคุณรู้ไม่ทําไงวิ่งหากันตูดร้อนน่ะทุกคนวิ่งหากันจนดากร้อนน่ะ มีกไหมแม่ทีมมีไหมลูกทีมมีไหมทุกคนเพลอๆอีสิบขวดที่ปิดไปคุณไม่พอหายใจให้กับแม่ทีมคุณหรอกเพราะเขาไม่มีของกันเวลาเราขายของเราช่วยกันตั้งแต่ข้างบนลงมั้งล่างเลยนะคะของเราจะไม่ได้แบบว่าโอ้ล้นตลาดอย่างนี้นะคะเราควบคุมให้สำหรับคนทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นคุณอ่านภาพให้ออกนะคะ อย่าอย่ามาทําเล่นๆถ้าจะทําแล้วทําจริงๆถ้าอยากจะรวยคิดให้เป็นถ้าวันนี้ทําเล่นๆหัวๆอุย้ยแค่สามร้อยปล่อยทิ้งไปเหอะโอ้ยขายมาตั้ง90สิบวันขายได้เพิ่งขายได้สิบเอขวดอยู่เลยเหลือตั้ง9้าขวดหาเงินมาปิดซะเพราะอีกเก้าขวดคุณขายไปอีกได้อีกสองสมปีอีกสองสมปีถ้าขายเก้าขวดไม่ได้ลาออกจากโลกออนไลน์เลยค่ะ ถ้าสองสามปีคุณลงทุนแล้วมันขายเก้าขวดไปได้อะลาออกจากโลกออนไลน์ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าแบรนด์ไหนเลยทุกคนถ้าคุณขายแบรนด์รบประก้าง่ายๆแบบนี้ไม่ได้คุณไม่ต้องไปหวังรวยจากแบรนด์ไหนเลยนี่นี่พูดจากใจข้างในเลยนะคุณต้องฝึกขายให้เป็นมองภาพใหญ่ให้ออกถ้าคุณยังเก็บเล็กไม่เป็นผสมน้อยไม่เป็นอย่าไปคิดการใหญ่มันไปไม่ได้ เพราะสุดท้ายแล้วคุณไปอยู่แบรนดไหนคุณก็จะทิ้งคุณไปอยู่แบรนด์ไหนคุณก็จะคิดแบบนี้ช่างมันเถอะกองไว้ทิ้งซะช่างมันคุณจะอยู่แบบนี้คุณจะไม่มีทางรวยได้เลยถ้าคุณคิดหาทางออกแบบนั้นคุณต้องใช้สติแล้วคิดโอ้เหลือแค่เก้าขวดโอ้อายุหมดโอ้หมดอายุสามปีถ้าเก้าขวดสามปีขายไม่หมดเลิกเถอะ อย่าขายเลย All ออนไลน์อ่ะนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าสินค้าดีแค่ไหนอะ่ะถ้าคุณไม่ออกมาพรีเซนต์ไม่ออกมาขายไม่ออกมาบอกไม่ออกมาเล่าไม่ออกมาให้เขาเห็นสื่อไม่ออกมาให้เขาเห็นภาพไม่ออกมาให้เขาเห็นของจริงบ้างต่อให้มีของน้อยของมากคุณก็ขายไม่ได้นะคะนี่เป็นคำบอกจากใจคุเลยนะคะ เพราะครูไม่อยากได้เงินคุณหรอกค่ะเล็กๆน้อยๆทําธุรกิจมันต้องคิดการใหญ่ค่ะทําธุรกิจคิดการใหญ่แล้วคิดเล็กให้คนตัวเล็กไปให้ได้ครูไม่ได้คิดแบบอยากคิดอะไรก็คิดทุกคนครูใช้สมองเป็นปีๆแล้วต้องมาถ่ายทอดให้พวกคุณเพื่อให้พวกคุณได้ไต่เต้าเพื่อให้พวกคุณได้เริ่มต้นการทําธุรกิจเล็กๆคุณไปดูน้อยนะนางสาวน้อยไอไปดูน้อยนะคะที่เขาขายผ่านติเตาะ น้อยไม่มีทุนเลยทุกคนน้อยใช้ทุนศูนย์บาทน,น้อยใช้ทุนศูนย์บาทไม่มีทุนเลยแต่น้อยเชื่อครูน้อยทําทุกอย่างที่ครูสอนผ่านโลกออนไลน์ตอนนี้น้อยใช้เงินแสนมาเปิดดิลเลอร์กรี๊ดไหมทุกคนแสนเก้าเปิดดิลเลอร์จากคนไม่มีทุนเลยคุณนายน้อยอ่าคุณนายน้อยคุณนายน้อยขายผ่านทีที ไม่มีทุนเลยทุกคนเอาคลิปครูไปลงอย่างเดียวน้อยบอกอะไรมันจะมาขายง่ายเท่าแบรนด์โนบะเก้าแล้วเอาคลิปครูไปลงอย่างเดียวเป็นคลิปไวรอลคนดูห้าล้านสินนบล,ล้านคนตามแฮชแท็กครูพิพรเจ้าของแบรนด์โนบะเก้าหลายสิบล้านคนเพราะฉะนั้นค่ะน้อยบอกว่าขายอะไรก็ไม่ง่ายเท่าโนบะเก้าแล้วแค่เอาคลิปครูไปลงไม่ใช้ทุนแม้แต่บาทเดียวตอนนี้น้อยเอาเงินแสนเก้ามาเปิดดิลเลอร์ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราคิดการใหญ่แต่เราต้องมองภาพเล็กให้ออกคุณคะดูนางสาวน้อยอีกคนหรือว่าพี่บางออนกรอสหรือว่าใครต่อใครอันนี้ก็อีกอีกมุมนึงนะอันนั้นไม่มีทุนแต่อันนี้เริ่มปั้นจากเงินน้อยๆน้อยๆน้อยๆกลายเป็นหอบเงินหลักล้านมาเปิดน้อยเปิดหมื่นกล่องพี่ออนเทินเป็นสองหมื่นกล่องตอนนี้ทั้งสองคนหมด เกลียงตับแล้วค่ะกรีดไม่ทุกคนเกรียงตับเข้าใจคําว่าเกรียงตับไหมคะของของทั้งสองคนถูกจองด้วยลูกทีมหมดแล้วลูกทีมของสองท่านนี้จองสินค้าหมดแล้วคนดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะมันได้ตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวใหญ่เราไม่ได้แบบว่าโอ้ไปสอนตัวใหญ่ทํางานเราสอนตั้งแต่ตัวเล็กเล็นี่ละค่ะเริ่มจากไม่มีทุนนี่ละค่ะคุณไปดูโจ นะคะโจ๋ทีมงานของอ้อยทุกคนแจ็คแจ็คคุณไปดูเขาเริ่มต้นจากมัดจำสามร้อยทั้งนั้นเขาเริ่มต้นจากคนไม่มีทุนทุกคนไปดูตอนนี้ปังปุริเยะมากไปฟังครูอ้อยนะเขาไลฟ์ถึงลูกทีมเขาว่าปังมากทุกคนล่าสุดพี่ยาไกวเปลูกแง่แง่ไกวเปหลาน กวยเปไปไลไปไกวยเปไปไลไ,ไ,ไปทุกคนไลไปไกวยเปไปก็ขายได้ออฟไล,ลาาน,นนะ์ล่าสุดมางานบวงสวงทุกคนฟังนะล่าสุดมางานบวงสวงมาพักอยู่ตรงอะไรนะอนาวินเพลสซึ่งอยู่ใกล้กับที่เราทำบวงสวง แล้วผู้ชายผู้ชายนะคะที่เขาอะค่ะไม่รู้เพราะครูไม่เห็นหน้าอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้นะคะเจ้าของเขาไปยังหนุ่มๆอยู่เลยนะเจ้าของเขาก็ประมาณเป็นพี่เรานิดหน่อยใช่ไหมบอสประมาณเจ้าของเขาเพิ่งอายุห้าสิบประมาณนะคะยังหนุ่มๆอยู่เลยแล้วพี่ยาค่ะทุกคนไปพักที่นั่นแล้วผู้ชายคนนี้เขาถามพี่ยาว่าเจ้าของเขาเนี่ยเจ้าของคาลือหานเนี่ยเขาขายอะไรเขาทำอะไรทำไมเขารวยจัง ทำไมเขารวยมากเขาทำอะไรพี่ยาบอกว่าเขาขายชาสมุนไพรนุพเก,ก้าเขาขายชาแน่นอนเขาก็ต้องสงสัยว่าชาอะไรอะไรยังไงทุกคนพี่ยาก็เล่าปรากฏว่าทุกคนเขาสั่งพี่ยาเรียบร้อยแล้วกรี๊ดไม่แน่ใจว่ายี่สิบกล่องหรือเปล่านะคะอ้อยพิมพ์มาซิทุกคนนี่ไง คุณดูนะคะนกกร้าใครก็ขายได้มันขายง่ายเพราะเราทำการตลาดมาแล้วเข้าปีที่หกไม่มีน้อยคนที่จะไม่รู้จักทุกคนคะเราอะออกทั้งอายุน้อยร้อยล้านชีวิตดีดีคนล้านวิวสบายสไตล์มายุลาช่องหาวารรตี้ทุกคนคะกล้องสตรอรี่เราไปเป็นเจ้าเราไปเป็นอ ผู้สนับสนุนมิสแกนหลักอย่างเป็นทางการที่นครสวรรค์ทุกคนภาพลักษณ์ของนพเกาห้าเข้าปีที่หโอ้โหเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามมากครูเดินมาเนี่ยไม่มีภาพเสียเลยทุกคนภาพลักษณ์ของนพเก้าเป็นภาพลักษณ์ที่ช่วยคนล่าสุดโอ้ยขนลุกเลยคุณเป้น้องเป้ เอาคลิปคลิปหนึ่งมาให้ครูครูส่งไปให้ผู้บริหารดูน้ําตาครูปริ่มเลยทุกคนจิตของครูค่ะมันบอกว่าต้องช่วยต้องต้องนําชา่ะไปให้ครูบาอาจารย์รักษา,าธาตุขันครูบาอาจารย์ในที่นี้คือครูบาจาัครูบาอาจารย์ทางธรรมเพราะท่านไม่สามารถเลือกอาหารได้ท่าน,น่ะทุกคนครูบาอาจารย์เราไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนท่านต้องสละกายนะคะเหมือนเราเนี่ยเนี่ยเหมือนครูเนี่ยต่อให้ครูจะสวยแค่ไหนหกินชานบะเก้ามาตั้งห้าหกปีเจ็ดปีกินก่อนคุณตั้งหลายปี จากต้มเป็นหมอ้อกินต่อให้ครูจะสวยแค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนครูก็ต้องตายเพราะว่าร่างกายเนี้ยมันให้อายุเรามาแล้วเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันต่อให้ท่านปฏิบัติแค่ไหนเก่งแค่ไหนมีวิชาอาคมมากแค่ไหนสุดท้ายกายนี้ก็ต้องเสื่อมก,ก็ตายไปเพราะดวงจิตของท่านจะไม่มีวันตายแต่กายเนี้ยค่ะมันเสื่อมตามวัยและอายุครูก็เลยมีจิตอธิษฐานไว้ค่ะแบบไม่ใช่อธิษฐานจิตที่มันคิดเอาไว้อะ จะพยายามนําสินค้าที่เป็นคุณภาพของเราเนี่ยไปรักษา,าธ,ธาตุขันของแม่ชีของพระที่ครูเคารพที่ครูรู้จักหรือไม่รู้จักที่ท่านป่วยท่านอาพาธมันมันเป็น,น,น,นจิตตั้งต้นมันเป็น,น,นจิตที่ดีอะค่ะแล้วทีนี้ครูก็ทําบุญไปแล้วเป็นหมื่นหมื่นกล่องนะทุกคนที่ละพัน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 ห้าร้อยห้าร้อยสามร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทําเป็นหมื่นหมื่นกล่อง ตอนที่มีโควิดเราก็ไปทาตามโรงพยาบาลค่ะที่ละพัน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 เอาไปริจากโรงพยาบาลไม่รู้กี่ที่เราทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราไม่เคยเราไม่เคยออกสื่อทุกคนไม่เคยออกสื่อนี่พูดเรื่องจริงไม่เคยทําข่าวไม่เคยจ้างนักข่าวมาไม่เคยค่ะทําแบบบริสุทธิ์เลยเพราะอยากให้สมุนไพรที่ดีไปช่วยเหลือคนที่เขาสละตัวเองแล้วเสร็จแล้วค่ะครูก็นําชาของครูค่ะ ไปให้พระหลายวัดมากที่ครูเคารพนับถือที่ครูรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างที่ท่านป่วยอาพาธแล้วมีตัวแทนอบอกว่าเอออยากให้ท่านได้ฉันชาอะไรแบบนี้ค่ะครูก็ส่งไปทีละร้อยทีละพันอะไรแบบนี้ค่ะหลายๆที่ล่าสุดครูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์วัดของตลองที่ท่านบริกรรมคาถาคําว่าพุทโธค่ะพุทโธโชคดีคุณไหมพุทโธโชคดี ตอนนั้นครูยังไม่มีอาชีพทุกคนครวป่วยหนักเป็นหนี้ไม่มีอาชีพครูบาอาจารย์ของครูตอนนั้นคือพระาจาั์แดงหลวงพ่อวัดของตะลองที่ครูจําได้นะคะเราไม่มีอาชีพแล้วก็พระอาจารย์ป๋องนะคะที่ที่เราแบบว่าเหมือนเหมือนพิ่งบารมีท่านน่ะไปทําบุญไปเไลยทุกคนแล้วครูได้รับความเมตตาจากท่าน ท่านบอกว่าครัวต้องขายน้ําถึงจะรวยถึงจะถึงได้ช่วยเหลือคนได้ขายน้ําน้ําไปช่วยคนแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาสู่ตัวเราทุกคนคะแล้วคุณเชื่อไหมเป้น้องเป้อะค่ะไปฟังเยอะน้องเป้อะเขาชอบฟังพระวัดนี้อยู่แล้วเขาไปปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วเขาชอบฟังย้อนตอนพระอาจารย์ท่านเทศ อยู่ๆน้องเป้ก็ไปได้ยินคํำนี้ค่ะว่าท่านพูดว่าอาน,นิสงของการถวายโซฟาหรือที่นั่งทุกคนขนลุกหนักมากครูเพิ่งถวายที่นั่งไปเป็นโซฟาสามชุดชุดละห้าพันสามชุดหมื่นห้าสาธุโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าอยากได้พี่น้องนบเก้าได้ทุกคนเลยโอนไปในนามบริษัทเพราะอยากได้ให้พี่น้องนบเก้าได้บุญน,นี้อย่างจริงๆแล้วอยู่ๆก็มารู้เรื่องอาน,นิสง์การทําบุญด้วยเก้าอี้นะคะ ทีนี้ท่านก็พูดเรื่องอนิสงเก้าอีแล้วหลังจากท่านพูดอนิสงเก้าอี้เสร็จท่านพูดว่าท่านมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งขายชาโนพะเก้าคนเนี้ยเขาป่วยเขามีหนี้เป็นสามสิบล้านเลยนะตอนนั้นเขามาไอเราก็บอกเขาว่าต้องขายน้ําน่าจะเป็นแบบแบบในที่ท่านเทศนะนะตอนเนี้ยชาเขาอะส่งไปแล้วกว่าหกสิบประเทศ แต่เขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะส่งร้อยประเทศทุกคนสาทุมมครูน้ําตาปริ่มเลยทุกคนที่ครูบาอาจารย์จำได้ที่ครูบาอาจารย์แบบเ้คนลุกไม่รู้ใจมันปิติครูบาอาจารย์นึกถึงเราอ่ะแล้วพูดถึงเราอ่ะมันปีติทุกคนเพราะทําบุญไม่เคยหวังผลเหมือนเราอะดีอ่ะเราดีอยู่แล้วอะทุกคนเราก็อยากสร้างบุญไปเรื่อยๆเรืๆืๆืๆอย่างเงี้ยนี่คือความปีติ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็หนึ่งความปิติที่เอามาส่งต่อกันนะคะว่าทําดีทําไปเถอะไม่ถึงแม้คนคนแบบเราอะค่ะไม่ค่อยเห็นก็หรอกอาจจะแบบเบ,บป๊ปปาว่าทําบุญเอาหน้าบ้างเออก็ใช่สิก็แกรวยนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าให้คําพูดภายนอกเสียงภายนอกหรือว่าอะไรที่มันเป็นลบๆภายนอกอะมาทําร้ายจิตใจที่ดีของเราเลยครูค่ะเป็นผู้เลือก ครูเลือกที่จะไม่เอาเสียงข้างนอกที่มันจะแววหรือว่าหรือว่ามันมาจังๆหรือมันจะแววมาหรือหรือมาจากคนอื่นแล้วให้คนอื่นมาถ่ายทอดมาครูไม่รับเอากลับคืนไปนะคะครูปิดประตูรับมานานมากแล้วเพราะจิตใจของครูค่ะไม่ต้องการรับสิ่งลบๆครูต้องการรู้แค่ใจตัวเองค่ะว่าเราทําบุญเพื่ออะไรแล้วทําบุญทําไมชีวิตเราที่เหลือค่ะดูแลครอบครัวให้ดีดูแลกายสังขารตัวเองให้ดี ดูแลคนรอบข้างให้ดีทําสิ่งดีๆนี่คือสิ่งที่มันปรารถนาเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณปรารถนาอย่างนี้ใครจะไม่ได้คิดแบบคุณอะไรคุณไม่ต้องยึดเลยเพราะคุณไม่ได้ปรารถนาคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ยึดนะคะทุกคนไม่เคยกโกรธที่ใครจะว่าเราเอาหน้าที่ใครจะว่าก็ใช่สิน,นู่นนี่หรืออะไรไม่ไม่ไมกโกรธจริงๆไม่ได้เป็นนางฟ้านางเอกแต่ไม่กโกรธเพราะความโกรธ คือการดึงความไม่ดีเข้ามาใส่ตนเมื่อไม่โกรธคือการผลักความไม่ดีออกไปเข้าใจนะคะแต่ไม่ได้ใส่ใครนะผลักออกเฉยๆอย่างนี้ค่ะแล้วคุณดูนะจะเล่าปาฏิหาริ์ก่อนจบวันนี้เจอพี่รุ่งเล่าให้พี่รุ่งพี่หนุ่มฟังหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ก็ขอเล่าเยอ่อยๆไม่เล่าเยอะเพราะว่าบางอย่างเล่าเยอะไม่ได้ทุกคนครูเคยพูดในไลฟ์เดี๋ยวหลายคนจะสงสัย คือเราอะค่ะทุกคนมีบ้านเราก็ต้องมีเลขที่บ้านต้องไหมแล้วแล้วแล้วครัวค่ะทุกคนในก่อนที่ครัวจะบ้านจะสร้างเสร็จอะเรารู้อยู่แล้วเราต้องไปขออ่าน้ําขอไฟขออะไรเพื่อมาก่อสร้างไปขอแบบขอแปลนเอาแปลนไปขอเพื่อที่จะมาก่อสร้างแน่นอนที่สุดเราต้องคิดนะว่าเออเราก็ต้องขอเลขที่บ้านแต่ตอนนั้นวิศวะบอกว่ายังขอไม่ได้ ะะยังขอไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้สร้างยังไม่ขึ้นทีนี้พอบ้านใกล้เสร็จเราจะต้องเตรียมไปขอนู่นขอนี่ขอนั่น,น,นถูกต้องไหมก็ต้องเตรียมเอกสารทุกคนภาพในหัวของครูมันเป็นเองเพิ่งเล่าให้พี่หนุ่มพี่ลุงฟังคือไม่กล้าเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีเนาะมันก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นเป็นเล่าเป็นนิทานปีนี้มันเป็นปีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไปคุณดูนะ ทเทวสุวรรณดังมากพญานาคดังมากองค์เทพดังมากไม่ว่าใครจะทําน้ําหอมทําอะไรเกี่ยวเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับปุกเซจะดังมากเป็นเรื่องปกติเพราะเข้าสู่อ่าเข้าสู่อีกหนึ่งพันปีที่ครูไลฟ์ไปแล้วหนึ่งพันปีคือเป็นหนึ่งพันปีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเสร็จแล้วค่ะปีนี้เป็นปีของเจ็ดแปดเก้าปีที่แล้วเป็นปีของสี่ห้าหก แล้วเจ็ดแปดเก้าอ่ะจะเป็นไปอีกสิบปีทุกคนสี่ห้าหกอ่ะเป็นปีของการแบบว่าชะลอตัวทําไปสบายๆเป็นปีของการแบบว่าเออสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆอ่ะค่ะแต่ถ้าใครไม่ทําก็ไม่สําเร็จนะมันต้องสอดคล้องเพราะเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขความเมตตาเลขความสําเร็จเลขเรื่องการวางแผนนะคะม,มันผ่านมาแล้วห้าปี สี่ห้าหกจริงๆอ่ะมันมาประมาณห้าปีแล้วนะมันครบรอบมันห้าปีเจ็ดปดเก้ามันครบรอบไปอีกสิบปีเจ็ดปดเก้าอ่ะมันเป็นรอบของมันสิบปีแล้วเราก็ออกมาไลฟ์ทุกคนเวลาทำอะไรให้ลงทายได้เจ็ดปดเก้านะเป็นเลขมังกรมันจะสำเร็จไวแต่มันต้องลงมือทำคือมันจะเหนื่อยแต่มันสำเร็จเลขเจ็ดปดเก้าเนาะทีนี้ ในหัวเรามันก็จะมีแต่เลขเจ็ดแปดเก้าพราะครูเป็นคนมีความเชื่ออะไรแล้วแบบรุนแรงนะคะเชื่อจริงทีนี้อยู่ๆทุกคนตัวเองอ่ะก็ไปเห็นภาพแบบ,แบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนขาเรียกเลยนะลัวลัวบ้านแล้วก็มีสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอะคะ่ะเด่นเป็นสง่าเลยแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีทองเจ็ดแปดเก้าไม่เล่าใครเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของการมโน เพราะเรารู้นี่ว่าเจ็ดปดเก้ามันจะมาอีกสิบปีเจ็ดแปดเก้าจะมาสิบปีเลยนะเวลาพวกคุณทําอะไรสําเร็จยากพวกคุณต้องใช้เจ็ดแปดเก้าช่วยมันจะเป็นพลังมังกรแต่ถ้าใช้พลังมังกรแล้วนอนใช้พลังมังกรเราไม่ทําใช้พลังมังกรแล้วขี้เกียจอย่าเขียนให้เขียนสี่ห้าหกนะคะเพราะพลังมังกรคือพลังของการลงมือทําอย่างแท้ทูอันนี้บอกเตือนไว้แล้วนะเพราะพลังมังกรมีสองแง่ ดึงก็ดึงสุดขึ้นก็ขึ้นสุดนะคะทีนี้เฮ้ยทำไมในหัวมันเห็นแล้วครูก็ต้านมันตลอดครูต้านเลขเจ็ดแปดเก้ามาตลอดเพราะครูรู้ว่าเลขเจ็ดปเก้าคือเลขที่เหนื่อยเลขโทรศัพท์ของครูก็ลงท้ายนะคะด้วยหกห้าห้าหกปิดประตูจนพยายามเลี่ยงเลขมังกรแต่ไปใช้เลขหงส์เพราะไม่อยากเหนื่อยอีกไม่อยากเป็นคนที่เหนื่อยอยากเป็นคนง่ายๆสบายสบยอยากเป็นคนสําเร็จนะคะ ก็เลยพยายามที่จะแบบทั้งท้ที่ในใจลึกๆมันรู้ไงว่าเจ็ดแปดเก้าเท่านั้นต้องเจ็ดแปดเก้าพอมึงจะไปพันล้านหมื่นล้านมึงต้องเจ็ดแปดเก้าใจมันบอกแบบนี้ถ้าไม่เจ็ดแปดเก้ามันไปไม่ได้มันก็จะได้แค่ประมาณที่ที่เป็นอยู่มันก็จะได้มันต้องเจ็ดแปดเก้ามันต้องมังกรหงก็ยังไปไม่ถึงคนที่เรียนพลังงานตัวเลขครูพูดแค่นี้ทุกคนเข้าใจทันที นะคะคนที่ไปเรียนศาสตร์ตัวเลขคนที่ไปเรียนมือถือคนที่ไปเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขถ้าผ่านมาแล้วเจอเขาจะเข้าใจสิ่งที่ครูพูดทันทีนะคะเพราะคนที่เรียนถึงจะรู้เท่านั้นนะคะทีนี้เราอะค่ะทำไมเราถึงมโนเห็นเลขตัวนี้ทำไมเลขตัวนี้มาอยู่กับเราทุกคนเชื่อไหมในวันที่ครูทำบวงสวงครูยังไม่มีเลขที่บ้านเลยยังไม่ได้ขอยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่รู้ ว่าเราเราต้องไปยื่นเอกสารกับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมนูน่นนี่นั่นท่านก็ยังไม่รู้แล้ววันนั้นนะค่ะไม่รู้ใครมาถามเลขที่บ้านเลขที่อะไรทุกคนเชื่อไหมคุณตอบไปสี่ห้าหกแบบไม่คิดเลยแบบไม่คิดเลยไม่ได้โกหกนะเพราะในหัวเราอะค่ะมันพูดแต่คำว่าสี่ห้าหกมันไม่เหนื่อย มันง่ายๆสบาย,บายมันเป็นเลขที่สําเร็จแบบง่ายๆสบาย,บายเพราะเราอยากได้คําว่าง,ง่ายๆสบาย,บายในหัวมันบอกแบบนี้เราก็เลยพูดไปเลยสี่ห้าหกทุกคนฟังให้ดีปรากฏว่าสี่ห้าหกอะคะ่ะไม่ได้เรากลับได้สี่ห้าหกทับเก้ามันจึกแรกก็คือเฮ้ยเรากำลังคิดเพิ่งพูดกับบอสนะว่าแต่ถ้าได้เป็นสี่ห้าหกทับเก้าก็ดีนะ เพราะว่ามันมีนพ่ปปก้าเราคิดแบบนี้ยังไงต้องติดเก้าวนาะเพราะว่านพ่ปปก้าเราคิดแค่นี้ค่ะเราจะรู้สึกเบาสบายอย่างนี้เนาะทุกคนอย่างที่บอกเราก็วางใจเราก็โอเคเลขอะไรเราก็เอาหมดแหละขอเป็นเลขดีถึงไม่ดีเราก็ต้องเอาแมมแต่ถ้าเราจะไม่เอาหรือยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะเลขดีวะเลขดีทุกคนเราก็ดีใจมาประกาศเลย ว่าเราเลขที่บ้านได้แล้วแต่เลขยังไม่ออกทะเบียนบ้านยังไม่ออกแต่เราดีใจไว้แล้วกรี๊ดแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าในใจมันขานมันขานเพราะอะไร๋ยวเล่าให้ฟังสี่ห้าหกทับเก้าเป็นเลขที่เยี่ยมมากรวมกันแล้วได้หกแล้วเป็นเลขที่เราชอบหมดเลยเป็นเลขที่ดีทั้งหมดไม่มีตัวไหนเสียเลยค่ะสี่ห้าหกและเก้าเลขดีหมดเลยเป็นเลขมหัศจรรย์เป็นเลขที่แบบยอดเยี่ยมมากแต่ ถ้าเราจะใช้กับเบอร์มือถือหรือถ้าเราจะใช้กับอะไรก็ตามมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องเลขยิ่งใหญ่กว่าสี่ห้าหกทับเก้าอ่ะในใจส่วนหนึ่งมันค้านแต่ในใจส่วนหนึ่งมันสบายมันจะเหมือนมีอะไรสองฝั่งอยู่แบบนี้ตีกันอยู่แต่เราก็วางใจแล้วแล้วครัวดูบอสออกครัวอ่ะบอสอยากให้บอสมาเล่าจังเลยคร่วดูบอสออกว่าบอสอ่ะยังไม่ค่อยใช่เลขนี แต่บอสอ่ะไม่พูดบอสบอสหลับว้าวอทีนี้ทุกคนบอสกำลังฝันหรือเปล่า <sh> ไม่ฝันนะทีนี้ทุกคนแต่ละครัวดูหน้าบอสออกมันมันมันคนมันอยู่ด้วยกันเนาะทุกวันนะบอสจะไม่ ไม่ยินดียินร้ายบอสจะไม่ได้แสดงความดีใจหรือไม่ออกนอกหน้าไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเอเออะไรก็ดีหมดแหละเมียว่าไงก็งั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนสไตล์นี้แต่เราอ่ะก็สังเกตอาการออกว่าทําไมไม่พูดทําไมไม่เออแบบอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอืมเราก็มีสังเกตนิดนแต่เราก็ไม่ไม่อะไรอะ่ะเพราะเราเราโอเคแล้วอ่ะเราโอเคแล้วเราไม่อะไรทีนี้ทุกคนอยู่ที่ครูร้อยคุณฟังอ่ะอยู่อยู่ภาพอา่คูบากิษนะ เหมือนมาตามพวกเราไปไหว้ครูทั้งๆท,ท,ที่ครูกับบอยไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดท่านไม่รู้ว่าท่านจัดงานไม่รู้เลยเราไปหาท่านเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วมั้งเราไม่เคยไปหาท่านอีกเลยอยู่ๆค่ะภาพของเทพจำแรงเป็นผีเสื้อผู้หญิงอะมาอยู่ในหัวครูมาเองทุกคนครูไม่รู้จะครูจะอธิบายพวกคุณยังไงเพราะคนไม่เชื่อย,ยังไงก็ไม่เชื่อเทพจำแรงสีเขียวฟังดีๆนะ เทพจำแรงสีเขียวเป็น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 ,ปนอผีเสือ้อแล้วเป็นรูปผู้หญิงครูไม่รู้หรอกว่าจริงๆเป็นรูปผีเสื้อแล้วมีผู้หญิงเพราะครูไม่เคยรู้ <c oughs> รู้แค่จากบอสว่าเป็นเทพจำแรงแล้วยังไม่รู้ด้วยนะว่าเทพจำแรงเป็นอะไรแต่เห็นเป็นสีเขียวทาไมเราเห็นวะแล้ววันหนึ่งครูก็พูดว่าอยู่ๆครูพูดขึ้นมาพี่อูครูบากิสนะเนี่ยใช่ที่พี่ป่านเคยได้เทพจำแรงจากลูกศิษย์พราะจารย์ไหม ครูไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆครูถึงพูดทุกคนบอสก็ยังงงว่าทำไมเธอถึงถามไม่รู้ถามเองร้อยวันพันปีไม่เคยถามไม่เคยพูดก็พูดแล้วอยู่ทุกคนกลับมาจากเที่ยวยังไม่ทันถึงบ้านบอสบอกว่าอยู่ๆหน้าครูบากิษณะลอยมาเลยผมท่านงอกไอเราก็นี้ใจเนะาะพระจะผมงอกได้ไงพระก็ต้องไม่มีผม,มสิแต่เราไม่พูดเราเถียงข้างในนิดนึงพรย้ำอีกนะ ท่านมาเต็มเต็มเลยพอนมาเต็มหน้าอูเลยเนี่ยแล้วก็ผมงอกมาเลยแล้วครูก็เลยหันไปไม่ใช่ท่านจะสร้างพระหรอท่านจะสร้างอะไรหรือเปล่าเธอก็ลองไปหาเฟซหาอะไรท่านดูสิเซิร์ชคำว่าครูบากิตนะก็ขึ้นแล้วเออเราก็พูดแค่นั้นก็จบเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนในที่สุดพี่อูไปเซิร์ชจริงๆตอนคืนกลับมาห้าทุ่มจะห้าทุ่มละบอสขอประตูเพราะว่าอูอคนลุกอคูอคนลุกเนี่ย เป็นวันที่ครูบากิษณะไหว้ครูทุกคนอีแม้ก็คนลุกเลยแล้วเป็นรูปท่านผมหงอกจริงเขาถ่ายรูปปัจจุบันท่านลงโปสเตอร์ที่ทำทาแบบลูกศิษย์ทำอะคะ่ะทุกคนเป็นรูปท่านผมหงอกจริงๆคือท่านผมยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะแล้วท่านผมหงอกขนลุกเลยทุกคนเช้ามายังไม่ได้นอนเต็มอิ่มเลยทุกคนนอนไปกี่ชั่วโมงไม่รู้ลุกมาแต่เช้าแต่งตัวไปเลยค่ะสองคนหัวเมีย ไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปไหว้ครูบากิษณนะทุกคนนี่ก็เรื่องปฏิหารจอดรถปุ๊บเดินเข้าไปยังไม่ทันเข้าไปถึงประมพิธีเขาก็จะมีของขลังเนาะจากลูกศิษย์ท่านที่เพิ่งปลุกเสกที่ที่ปลุกเสกจากท่านนะคะแล้วมีลายเซน็นมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่มีจานเขาเรียกจานใช่ไหมพี่โอ้ที่จานลายเซ็นนะคะเ้าเรียกจานเนาะวางไว้ทุกคน แล้วครูก็เหมือนเหมือนอะไรดูดเลยอะเป็นแทนบอสละเป็นแทนบอสปึ้งดูดครูก็ไปเลยเดินด,ดึง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 ก็ไปเลยทุกคนปรากฏว่ามีรูปเทพจำแรงสีเขียวองค์เดียวทุกคนองค์เดียวเหมือนมากเหมือนที่มันนิมิตในไอเหมือนที่มันเกิดในหัวเหมือนภาพที่เกิดในหัวเป็นขอบสีดำเป็นพื้นสีดําเป็นรูป อผีเสื้อสีเขียวแล้วมีคนหันหน้าแล้วแล้วขอบเป็นเหมือนโบราณน่ะขอบทองทุกคนมีอยู่แค่อันเดียวมีแค่มีแค่องค์เดียวจริงๆแล้วทีนี้มีสีนี้สีเดียวมีแบบที่ครูเห็นน่ะอันเดียวองค์เดียวทุกคนเชื่อไหมเราก็จะเอาเรารู้เลยว่าใช่ แล้วทีนี้ทุกคนน้องกับบอสก็ไม่เชียก็ไปเชียบอสก็จะให้บูชาอีกองค์หนึง่งซึ่งเป็นสีเขียวแต่ปีกแดงข้างบนเขียวข้างล่างแดงพื้นขาวน้องอีกสองคนที่ที่ที่มาทาหน้าที่ให้บูชาค่ะก็พิกข้างหลังบอกว่า,าพี่คะเอาอันอื่นไหมคะเอาองค์อื่นไหมคะองค์อื่นมีจานแล้วเราก็ไม่เข้าใจจานอะไร ก็คือลายเซ็นของของท่านน่ะแล้วทุกคนอันอื่นมีลายเซ็นท่านแล้วค่ะแต่อันนี้ยังไม่มีลายเซ็นท่านแต่ว่าปลุกเสกเหมือนกันแต่ยังไม่ผ่านมือท่านเซ็นทุกคนเชียร์อันอื่นหมดเลยองค์อื่นหมดเลยอิฉันไม่อิฉันก็ยังคิดว่าในนิมิตหรือในหัวเนี่ยคือองค์นี้องค์เดียวองค์นี้องค์เดียวเลยไม่ใช่องค์อื่นองค์นี้องค์นี้เหมือนเด็กมันงองแงองค์นี้ค่ะน้ององนี้ ทุกคนจนน้องเอ่ยปากเชียน้องเชียนะพี่เนาะเชียนู่นนี่นั่นไม่น้องก้ององนี้จนน้องพูดว่าใส่พี่เขาอ่ะจะอยากได้มากองค์นี้สงสัยจะเป็นของพี่เขาทุกคนแค่นั้นแหละแล้วน้องก็บอกว่าเอางีแล้วกันพี่พี่บูชาเสร็จอ่ะพี่เอาไว้กับหนูก่อนได้ไหมหนูจะเอาไปให้หลวงพ่อ จานให้พี่โดยเฉพาะเลยทุกคนเลยอยากจะลองไงน้ำตาจีไหลน้ำตาจีไหหนูจะไปบอกหลวงพ่อว่าพี่อยากได้แล้วหนูจะให้หลวงพ่อจานให้พี่เลยเซ็นให้พี่สดๆเลยแล้วหนูถ่ายวีดีโอให้พี่นี่คือสิ่งที่เขาพูดทุกคนน้ำตาจะไหลเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเสร็จแล้ววันนี้ทุกคนงานไหว้ครูเมื่อวานใช่ไหม วันนี้น้องถ่ายวีดีโอท่านจานสดให้ครูเลยทุกคนท่านจานสดสดให้ครูเลยค่ะใช้สีทองจานหลังนะคะจานหลังที่ครูบูชาให้สดสดเลยแล้วถ่ายวีดีโอท่านด้วยทุกคนนี่คือสิ่งที่เสียงหรือสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นก่อนครั้งแรกแล้วเรื่องจริงมันจะเกิดตามเสมอจำไว้ นี่คือสิ่งที่ถามตัวคุณเองขวร้องไห้ข้างในนะตอนนี้ปิติคุณลองถามตัวเองกี่ครั้งแล้วที่คุณปฏิเสธเสียงในหัวของคุณกี่ครั้งแล้วที่คุณบอกว่าคุณไม่คู่ควรกี่ครั้งแล้วที่คุณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้กี่ครั้งแล้วที่คุณมักจะบอกตัวเองว่าคุณขายไม่ดีคุณขายไม่เก่งกี่ครั้งแล้วที่คุณบอกว่าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จกี่ครั้งแล้วที่คุณตัดสินตัวเองแล้วคุณก็ปฏิเสธเสียงในหัวของคุณ เพราะคุณมักจะตอกย้ำว่าคุณไม่คู่ควรมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่จริงหรอกฉันทําไม่ได้หรอกฉันมีเงินล้านไม่ได้หรอกฉันสวยไม่ได้หรอกฉันไม่มีตังหรอกฉันไม่มีเงินล้านหรอกฉันทําออนไลน์ไม่เป็นหรอกคุณปฏิเสธแบบนี้กี่ครั้งแล้วแล้วคุณไม่เคยเข็ดคุณคุ้นชินกับการปฏิเสธเข้าใจหรือยังแต่ครูไม่คุ้นชินกับการปฏิเสธค่ะครูคุ้นชินกับเสียงในหัว แล้วให้มันเป็นจริงครูไม่เชื่อว่าสิ่งในหัวมันมาหลอกครูไม่เคยเชื่อค่ะว่าสมองมันหลอกเราครูเชื่อว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในหัวเราอะ่ะมันมาบอกเรามันมาให้เราเชื่อมันมาย้ำเตือนเราเพราะฉะนั้นคุณดูใครจะเชื่อว่าเทพจำแรงที่ครูเห็นในหัวมีองค์เดียวครูเล่าคุณอาจจะไม่เชื่อ เพราะคุณไม่รู้จักครูหรือคุณหรือคุณอาจจะเบ้ปากหรือคุณอาจจะคิดว่าบังเอิญแต่สําหรับครูแล้วมันไม่มีความบังเอิญทุกคนถูกจัดวางทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วยู่ๆครูก็ได้ครูบากิษนะเซนสดให้อ่ะทุกคนแล้วได้เห็นคลิปวิดีโอสดๆเลยอะ่ะแล้วน้องก็อัดเป็นวิดีโอส่งให้ครูเก็บไวอ้อ่ะทุกคนคิดดูว่าครูมีบุญ บุญวัสนาขนาดไหนจริงไหมคะลูกศิลย์ลูกหาบินมาจากหลายประเทศเพื่อมาให้ท่านทําสิ่งนี้แต่ท่านเข้าพิธีทําให้ไม่ได้แล้วครูอ่ะสามารถให้ท่านจานให้ได้อ่ะทุกคนดูนะนี่ไม่ใช่เรื่องมึงอื่นพอกลับออกมาทุกคนเรารู้สึกว่าตอนนั้นตอนนั้นเราฝากเหรียญน,น้องไวล้ละเราก็ไม่รู้หรอกทุกคนว่าเออจะเป็นยังไงเราไม่ได้กดดันตัวเองแล้วก็อ่ะขอบคุณมากค่ะน้องขอบคุณมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราแลกลายกันไว้ พอขับรถออกมาทุกคนยังไม่ทันพ้นเขตวัดยังไม่พ้นเขตวัดมันทําให้ครูรู้เลยว่ามันมีความบังเอิญบนโลกใบนี้คุณปฏิเสธอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นไม่น่าเกิดเลยมันจะมันเกิดแน่นอนมันน่าจะเกิดถ้ามันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันถูกกําหนดยังไม่ทันออกจากวัดเลยโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าทุกคน บอกว่าครูจะได้ทะเบียนบ้านวันนี้เราก็จะดีเราก็แบบอ่ะเออแต่อ่ะเขาก็จะบอกว่าเป็นทะเบียนบ้านอะไรนะพี่อูเขาเรียกว่าไรนะเออเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวนะเพราะว่าทะเบียนบ้านจริงจะออกได้ก็ต่อเมื่อเรามีน้ํามีไฟมีห้องน้ําครบบ้านเสร็จเรียบร้อยจึงเอาทะเบียนบ้านเล่มน,นี้ไปเปลี่ยนเป็นทะเบียนบ้านจริงอ่ะเราคิดว่าเขาโทรแจ้งแค่นี้อ่ะก็โอเค มีปัญหามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว่อบอสก็พูดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันก็ต้องได้เลขที่บ้านชั่วคราวเพื่อเอาไปขออันนู้นไปขออันนี้ไปขออะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนสรุปครูได้เลขที่บ้านเจ็ดแปดเก้ารี๊ดเลยทุกคนสรุปแป๊บหมู่สิบเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าหมู่สิบ ทุกคนอีชันไม่ได้เลือกเองแต่ข้างบนเลือกให้จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาท่านเลือกให้เรากําหนดชีวิตไม่ได้ทุกคนเรากําหนดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าเราจะได้อะไรแต่เรากลับได้อีกสิ่งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้เลยทุกคนวันนี้เล่าให้พี่ลุงกับพี่หนุม่มฟังข้างนแล้วพี่ลุงกับพี่หนุม่มหน้าละแบบ ไม่รู้นะเวลาคุณพูดหรือคุณพูดอะไรกับคนบวกอ่ะที่เขาบวกขาดนะเหมือนที่ครูชอบคุยอะไรกับบอสอ่ะบอสเป็นคนพูดบวกขาดให้ครูมีความสุขอ่ะเวลาครูแบบปงงี้ยเงี้ยพี่อเขาก็จะมีวิธีพูดให้ครัมีความสุขเหมือนกันวันนี้เราเจอพี่ลุ่งกับพี่หนุ่มเราเล่าให้พี่รุ่งพี่หนุ่มฟังคนแรกจริงเราไม่ได้เจอใครไงเราก็เพิ่งเจอพี่รุ่งกับพี่หนุ่ม เราเล่าให้พี่ลุงกับพี่หนุ่มฟังคนแรกเพราะเราอยากเล่ามากเราจะทะลักใจเราจะทะลักทะล,ล้นทะลวงแบบจากข้างในอ่ะแล้วพี่หนุ่มกับพี่ลุงพูดดีมากทุกคนคือต้องยอมรับว,ว่าสองคนนี้ยพูดแบบนี่แหละคือสายสายวัฒนิ์สายใจสายแบบเหมือนพี่อัวค่ะเขาจะแบบเหมือนพี่อัวเรื่องเหล่าเนี้ยคือเขาจะพูดจากใจอ่ะทุกคนนี่ไงคือบุญบารามี อันนี้พี่ลุงพูดพรไม่ได้แค่มีบุญนะพรเป็นคนมีบารมีเขาจะต้องจัดสิ่งที่คู่ควรที่สุดบ้านหลังขนาดนั้นนะ่ะมันต้องเจ็ดแปดเก้าแม้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ลุงพูดเป็นภาพอะว่าเหมือนที่บอสพูดเลยคือพี่ลุงกับบอสยังไม่ได้คุยกันเลยนะแต่สองคนเนี้ยเหมือนก๊อปปี้คำพูดกันมาเลยอนันวัฒนาสาธุค่ะพี่ปานคือแบบ พี่นุงกับพี่หนุ่มกับบอสเหมือนกันเรากับแกะเลยเหมือนเขาคุยกันน่ะแต่เขาไม่ได้คุยกันบอสบอกว่าพรเธอไม่รู้เหรอเธอแล้วครูอ่านคําทานายให้บอสฟังไนงะว่าทําไมครัวไม่อยากได้ทั้งๆที่มันอยู่ในหัวแต่ไม่อยากได้หนึ่งครูมองว่าจริงๆแล้วเลขเจ็ดแปดเก้าจะใช้ได้คนปีมาลงกับปีเสือเท่านั้นนะคะใช้ได้แต่งูใหญ่กับเสือเท่านั้น ถ้าเป็นในเลขแบบจำเพาะไม่ได้เบอร์โทรอะแล้วทีนี้เราก็เราก็คิดของเราไปเองอ่ะว่าเอ้ยแบบว่าลูกลูกเราอ่ะจะไหวไหมเออบอสจะไหวไหมนู่นนี่เพราะเขาเกิดปีถ่อเขาเกิดปีงูเล็กเขาเกิดปีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ยแต่มันตามันต้านข้างในมันต้านเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนใช้นี่ว่าเลขบ้านมันคนขอคือเรานี่ว่าเราก็คิดนะเออแต่ สุดท้ายบอสก็พูดอะคะ่ะพรคือต่อให้เราจะได้อะไรอะมันต้านไม่อยู่หรอกเธอก็ต้านไม่อยู่ถ้าเธอจะได้อะเธอต้านไม่อยู่หรอกยังไงเธอก็ต้องได้เลขนี้เพราะแล้วครูก็อ่านคำทำนายให้บอสฟังตัวเธอเลยนะเธอไม่รู้เหรอสิ่งที่เธออ่านอะมันตัวเธอเลยนะเธอลองไปทุกคนลงไปอ่านสิเจ็ดแปดเก้าอะต้องอ่านตัวเจ็ดแปดเก้าเลยนะ มันตัวเธอชัดๆเป็นผู้นำกล้าคิดเด็ดขาดเล่นหุ้นเป็นคนที่มีแบบบริวารเยอะปกครองคนได้มีบุญบารมีมีแบบอันนี้คือสิ่งที่คำทำนายบอกนะคะปฏิบัติทุกคนมีเลกาปฏิบัติเหนื่อยนะแต่สำเร็จคือมันชีวิตมันเหนื่อยอยู่แล้วทุกคนมันไม่มีหลอกที่ไม่เหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมด แลวเป้าหมายเรามันใหญ่บอสก็เลยบอกว่านี่ไงพรต่อให้เราอ่ะจะหนีเสียงในหัวของเราหรือเราจะหนีความจริงเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะความจริงมันก็คือความจริงก็เลยเล่าให้พี่ลุงกับพี่หนุ่มฟังว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าจริงจะได้เลขหนีไม่เคยรู้ทุกคนนี่พูดเรื่องจริงนะคะเพราะครูอะเป็นคนปฏิบัตินะคะครูไม่เคยรู้มาก่อนว่าครูจะได้เลขหนีค่ะจะเป็นก้าหมู่สิบงงมาก ตอนแรกไม่รู้ได้ซ้ำนะพี่อุ๋น,นว่าหมูดสิบจนบอสอะค่ะได้ทะเบียนบ้านแล้วส่งให้ครูดูทุกคนบอสได้ได้ทะเบียนบ้านจริงมาแล้วนะคะที่เขาเขียนว่าทะเบียนบ้านชั่วคราวแต่เป็นเล่มอะค่ะแล้วบอสก็ส่งให้ครูตาแตกเลยค่ะทุกคนเจ็ดแปดเก้าสิบนี่แหละทุกคนคือสิ่งที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าถ้าเสียงในหัวของเราอะค่ะมันเป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นก่อนครั้งแรกต่อให้เราจะปฏิเสธเสียงในหัวมันปฏิเสธไม่ได้นะ ต่อให้เราไม่รับเราต้องรับสุดท้ายแล้วมันจะถูกกาหนดทุกคนมันถูกกาหนดไว้หมดแล้วอะค่ะก็คุณจะไประดับโลกก็คุณพูดเองว่าคุณจะไประดับนี้เป็นหลักเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วคุณบอกว่าคุณต้องง่ายๆสบายๆไม่เหนื่อยมันไม่สอดคล้องมันไม่สอดคล้องมันต้องเหนื่อยมีพลังมีบริวารถือแบบมันต้องปฏิบัติได้ทุกรูปแบบมันต้องสู้ได้ทุกรูปแบบมันจึงจะไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาะ มันจึงทําให้ครวัวเกตทุกคนมันทําให้ครวัวเกตต่อให้ครัวสี่ห้าหกครูก็เหนื่อยอยู่แล้วทุกคนเพราะมันไม่มีคําว่าไม่เหนื่อยหรอกแต่มันจะแค่เหนื่อยแล้วพักเหนื่อยแล้วทําความเข้าใจแล้วปล่อยวางเหนื่อยก็พักผ่อนอย่าทรมานตัวเองเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่มีความสุขเพราะสุดท้ายแล้วอย่าเหนื่อยจนตายนะคะสุดท้ายแล้วอย่าให้ตัวเองเหนื่อยจนตาย เอาแค่เหนื่อยแล้วมีความสุขเหนื่อยแล้วพักก็หายเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จเหนื่อยแล้วรู้ว่าเหนื่อยเพื่ออะไรทุกคนแต่อย่าเหนื่อยจนตายแค่นั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะคะที่ก็ได้จากนี่แหละเอามาแบ่งปันทุกคนก็ถือว่าสิ่งที่ครูเล่านะคะถือซะว่าเป็นการเล่านิทานก็แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าบางครั้งอ่ะครูก็แบบอยากส่งพลังงานอะไรบางอย่างให้กับพวกคุณนั่นแหละอยากส่งพลังงานความโชคดี อยากส่งพลังงานที่ครูมีให้กับทุกคุณมันก็จะมีคนรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างถ้าคุณรู้สึกปีติคุณได้ด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกค้านกับสิ่งที่ครูเล่าหรือคุณไม่เชื่อกับสิ่งที่ครูเล่าแสดงว่าจิตของเรามันก็มีตัวดําไม่ใช่เรื่องที่ผิดบางครั้งบางเรื่องตัวครูเองยังไม่เชื่อทุกคนบางครั้งบางเรื่องครูพูดกับบอสเลยบอสแล้วเราเล่าใครใครจะเชื่อวะนี่คือเรื่องจริงค่ะที่ครูพูดกับบอส บอสบางครั้งสิ่งที่มันเกิดกับเราอ่ะเราเล่าใครใครจะเชื่อเราวะอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่เราอยากเล่าอ่ะทําไงอ่ะอย่างเงี้ยคุณเราอยากเล่าอ่ะแต่ถ้าเราเล่าใครใครจะเชื่อเราวะเงี้ยมันอยู่แบบนี้ยทุกคนนี่คือแบบว่านะมันก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสําหรับแต่อย่างอย่างที่ครูบอกแหละก็จงอยู่ทางสายกลางท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วทุกคนทางสายกลางคือสิ่งที่ดีที่สุด ครูปฏิบัติจริงจังสวดมนต์นั่งสมาธิในแต่ละวันนึกขึ้นได้ก็ท่องบริกรรมคาถาพุทโธโชคดีบ้างสัมมารอารหังบ้างพุททางสรัคาฉามีธรรมังสรัคาฉามีสังฆังสรัคาฉามีบ้างพุทโธพุทโธพุทโธบ้างฝึกไปทุกวันฝึกไปเรื่อยๆงานก็ทําทุกวันไม่ขี้เกียจทุกคนครูไม่เคยขี้เกียจนะคะครูบอกตัวเองนะว่าครูไม่เคยขี้เกียจ ทำทุกวันให้มีคุณค่าทำแบบมีความสุขไปกินก็มีความสุขไปทำงานก็มีความสุขเที่ยวก็มีความสุขอยู่กับลูกก็มีความสุขอยู่กับสามีก็มีความสุขอยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขทำทุกวันแบบนี้ค่ะอย่างมีความสุขนะคะไม่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 แบ่งว่าเฮ้ยนี่เหนื่อยเฮ้ยนี่มาอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนขาเดินทางสายกลางเชื่อสายมูงก็เชื่อให้สุขอย่าเชื่อกางกลาง เชื่อว่าได้มาเพราะเรานับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อให้สุดสวดมนต์นั่งสมาธิก็ทําให้สุดทํางานก็ทําให้สุดแต่คําว่าสุดไม่ใช่ว่าทําต่อไปไม่ได้อีกนะคะสุดของเราคือในแต่ละวันนะคะสุดของคุณคืออะไรสุดของครูคือในแต่ละวันวันนี้ครูก็ทําสุดแล้วค่ะมาไลฟ์ให้พลังแบบสุดโต่งแล้วทํางานก็ทํางานแบบสุดโต่งแล้ว อยู่กับครอบครัวไปกินอาหารอยู่กับลูกอยู่กับสามีไปทําบุญก็สุดโต่งแล้วในหนึ่งวันเราใช้ชีวิตแบบสุดแล้วพรุ่งนี้เราก็มีได้อีกสุดได้อีกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เดินทางใส่กลางค่ะทุกคนขายของขายของ,ขของก็ขายทำบุญก็ทำสวยก็สวยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วเ,เจอกันใหม่ไลฟ์ Live หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ